ยะติมยะติมทีวีในช่วงแรกนี้ขอเชิญอาจารย์อาบิดีนฮัสซันได้มาปลุกอีมานปลุกศรัทธาปลุกความเชื่อที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลให้กับพี่น้องได้รับทราบกันในโอกาสนี้ครับเชิญอาจารย์อาบิดีนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตาอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิอัลجن عظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال تعالى أيضايا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมได้มีโอกาสมาณสถานที่แห่งนี้อีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าหนทางที่มาจากภูเก็ตจะคดเคี้ยวแค่ไหนก็ตามแต่ผมคิดว่าหัวใจของพี่น้องที่กุระบุรีที่บ้านหินลาดคงไม่คดไปตามทางที่รถได้วิ่งมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ที่ท่านอิหม่ามและก็ขตีบได้ให้ผมพูดเรื่องราวหลักความเชื่อของคนในยุคต้นซึ่งเป็นความเชื่อที่ทำให้ศัตรูต้องละลายยะฮูดและนัสรอต้องยอมสยบเพราะคนเหล่านั้นทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ตามที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประกาศที่นครมักกะฮ์พี่น้องครับทำไมผมจึงเริ่มด้วยคำที่บอกว่าฟะลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านทั้งหลายจงทราบว่าแท้ที่จริงไม่มีพระเจ้าที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์นี่เป็นเรื่องแรกที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นครมักกะฮ์ถึง13ปีถ้าหากว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้ท่านนบีอพยพท่านก็ทงก็ไม่อพยพแต่มันอยู่กันไม่ไหวมันรับกันไม่ไหวในขณะนั้นหลังจากที่ท่านอบูตอเลบได้ถึงอายันนบีก็ถูกรังควานมากเหตุอันนี้แหละครับถึงบอกว่าที่ผมได้หยิบอีกอายะห์หนึ่งมาที่อัลลอฮ์บอกว่าโอ้ผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายเอ๋ยท่านทั้งหลายจงรักษาตัวของท่านและลูกๆของท่านให้พ้นนรกยุคเรานี้น่ะเราเจอวิกฤตที่คุณคอลิดได้เกินเมื่อกี้เนี่ยสวยมากคุณคอลิดเนี่ยนะครับพูดแรงยังไงก็นิ่มแต่ผมน่ะพูดนิ่มยังไงก็แรงเขียนใบลาออกจากการเป็นอิสลามในเมื่อว่าเราไม่มีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวผมท่านนายกชวนหลีกภัยเมื่อประมาณเกือบสิบปีละถ้าแกเขาบอกว่าท่านพูดอย่างนี้คุณกฤตท่านบอกว่าถ้าหากว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเราเนี่ยชอบดูหมอหรือเชื่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอนาคตน่ะเอาแล้วก็บอกว่าวันนี้จะเดินทางไปอเมริกาจะประชุมด่วนในเวลาเท่านั้นและไปดูหมอหมอบอกไปไม่ได้เนี่ยบ้านเมืองพังไหมครับนี่เห็นนะครับคนกาเฟสพูดเขาถึงบอกว่าศาลเจ้าเนี่ยจะพูดนะถ้าปลูกไว้ไม่มีคนไปบูชาเนี่ยจะเฮี้ยนไหมศาลเจ้าเนี่ยปลูกเอาไว้แล้วไม่มีคนไปบูชาเนี่ยจะเฮี้ยนไหมไม่เฮี้ยนหรอกครับพี่น้อง
ังนั้นในขณะที่เราและท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้พี่น้องต้องพิจารณาและพี่น้องต้องติดตามถ้าไม่มีชัยฏอนมาในดุนยานี้อยู่กันไม่สนุกนะพี่น้องชัยฏอนนี่ตัวสีสันเลยเช็คคนอีหม่านจริงหรือเท็จนี่คือเป้าหมายที่ท่านอิหม่ามไม่ผมพูดในหัวข้อเรื่องวันนี้ทำไมจึงหยิบยกซูเราะห์อัตตาฮรีมยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูเตือนคนอีหม่านแล้วกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอจงรักษาตัวของเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกพี่น้องครับถ้าหากว่าหลักความเชื่อหลักอีมานหลักศรัทธาของเราไม่มั่นคงเนี่ยอันตรายมากอันตรายตรงไหนอันตรายในอาคิเราะห์ในดุนยาไม่มีปัญหาเลยใครจะเชื่ออย่างไรนี่อัลลอฮ์ให้ริซากีทุกคนจะผินหลังให้กับศาสนาไม่รับรู้ในเรื่องราวของศาสนาจะหลงครูบาอาจารย์จะหลงกุโบต่างๆก็ไม่มีปัญหาให้ริซากีกินแถวภาคกลางมีนะครับกลุ่มที่หลงโต๊ะครูโต๊ะครูตายไป 30-40 ปีแล้วเนี่ยรักษากูโบสมีมากรมอย่างดีชิริกอันนี้อันตรายมากเพราะการชิริกคือการเอาสิ่งอื่นไปคู่ควรกับอัลลอฮ์และการที่เราเชื่อครูบาอาจารย์จนกระทั่งไม่ลืมหูลืมตามันเป็นอันตรายกับเราในอาคิเราะห์ในดุนยาไม่ใช่ปัญหาเพราะนั้นถึงบอกว่าโลกดุนยานี้พี่น้องครับถ้าหากว่าเราอยู่อย่างไม่พิจารณาเราอยู่อย่างไม่ตึกตองเนี่ยเราจะเข้าใจซุนนะห์ยากมากๆจะเข้าใจซุนนะห์ยากมากๆเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์นี่พระผู้เป็นเจ้าให้ทุกคนเลยทำชิริกก็ให้ทำบิดอะห์ก็ให้เป็นศัตรูกับอิสลามก็ให้แต่ถ้าเราอยู่อย่างพิจารณาถ้าเราอยู่อย่างตึกตองแล้วเนี่ยโอ้โหทำไมคนนั้นเป็นคนกาเฟรคนนี้เป็นคริสคนนี้เป็นยิวอัลลอฮ์จึงให้เขารวยและเกินเงินทองมากมายก่ายกองอยู่อย่างสุขสบายพี่น้องครับถ้าเราพิจารณาและติดตองอัลกุรอานเนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมที่เรากำลังดื้ออยู่กับอัลลอฮ์เนี่ยมาเข้าใจซุนนะห์ทันทีทำไมล่ะครับเพราะอัลลอฮ์ให้กับผู้ปฏิเสธนั้นให้หมดแค่ดุนยาและอาคิเราะห์ไม่ต้องเอาเราเอาไหมครับเอาไปเลยดุนยารวยกี่แสนล้านเอาไปแต่อาคิเราะห์แกอย่าเอานะให้เอาบ้างพี่น้องครับเพราะนั้นคนมุสลิมและคนมุมินวันนี้อัลลอฮ์ให้ริซกีบริจาคซื้อที่ดินที่จะทำวะกัฟช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่คุณคอลิดพูดอัลลอฮ์เหมือนกับพระองค์บอกว่าโอ้โหเบาของฉันสุดยอดให้มันก็สุกรเดี๋ยวจะทดสอบให้โดนบาลาจะให้จนดูที่จะสบัดไหมเมื่อสบัดอดทนต่อภัยบาลาที่อัลลอฮ์กำหนดอดทนอย่างมั่นคงไม่ปีปากนอกจะปรับทุกข์กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกเดี๋ยวเราจะให้มันกลับมารวยดูที่มันจะสุกรต่อไปไหมนี่คือลักษณะของผู้ศรัทธาอัลลอฮ์จะไม่ให้มีชีวิตในดุนยาในรูปแบบเดียวจะอยู่อย่างไรก็ช่างวันนี้จนเอาวันหน้ารวยวันหน้ารวยสุกอดเอาไรจนต่อดังนั้นถ้าคนเข้าใจศาสนาเนี่ยมีปัญหาไหมถ้าคนเข้าใจปัญหาเนี่ยเข้าใจศาสนาเนี่ยปัญหาไม่มีแต่ถ้าไม่เข้าใจปัญหายันลงถามอยู่นั่นแหละพี่น้องครับถ้าเราแจ๋วกับอัลลอฮ์เรามั่นคงกับอัลลอฮ์ไม่ว่าสถานการณ์จะเกิดขึ้นอย่างไรไม่ขายศาสนาเนี่ยตายไปแล้วคนไม่ตัสบีดให้เนี่ยเราได้สวรรค์ไหมได้ไหมถ้าเราจริงกับอัลลอฮ์เนี่ยตายไปไม่ต้องตะละเกนไม่ต้องตัสบีดไม่ต้องอ่านกุรอานให้เราได้สวรรค์ไหมละหมาดมันก็ไม่ละหมาดให้ห่อมันก็ไม่ห่อให้ฝังมันก็ไม่ฝังมันโยนทะเลเราได้สวรรค์ไหมถ้าเราจริงกับอัลลอฮ์ดังนั้นเรื่องไม่จริงนี่อันตรายมากๆพี่น้องครับเราจะสงสัยตลอดไปเลยจะมีแต่ปัญหาอย่างเดียวดังนั้นพี่น้องครับฟาลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์
ท่านทั้งหลายจงรู้อะไรครับว่าไม่มีพระเจ้าที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์ท่านต้องรู้และเข้าใจด้วยไม่ใช่รู้อย่างเดียวดังนั้นฟัลอิลมุบิมะนาฮูวาญิบุนมุกัดดะมุนอะลาซาอิริอัรกานิลอิสลามอัลอิลมุณที่นี้ความหมายคืออะไรครับที่ว่ารู้และเข้าใจความหมายมันคือเป็นวาญิบเป็นเรื่องวาญิบเป็นเรื่องสำคัญต้องเอามาก่อนในรุกนอิสลามทั้งหมดเลย5ประการเรื่องอากีดะห์ต้องเคลียร์ต้องเข้าใจดังนั้นกอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันกอละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮมุคลิซัลดะคอลันยันนะห์ใครก็ตามที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮโดยความบริสุทธิ์ใจเข้าสวรรค์พี่น้องครับจำได้ไหมที่ผมเล่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยที่มัสยิดหลังหนึ่งในห่างนี่ไม่ไกลครับที่กษัตริย์คนหนึ่งที่ฆ่าคนอย่างพิสดารจับขังคุกและให้อดอาหารพี่น้องครับชื่อกษัตริย์อบูตูลูนจับอุลามาท่านหนึ่งอบูฮัสซันอัซซะฮิดที่ไปพูดความจริงต่อหน้ากษัตริย์ว่าท่านนั้นเป็นคนที่โหดเหี้ยมฆ่าคนในสภาพที่ให้อดอาหารตายพี่น้องครับอุลามาคนนี้อบูซานิถูกจับขังคุกอีกคนหนึ่งและขังนี่ขังคุกอะไรครับขังคุกสิงโตขังคุกสิงโตพี่น้องครับสิงโตกับลังหิวกับคนคนเดียวเนี่ยมันสมดุลกันไหมกับการต่อสู้ไม่สมดุลเลยพี่น้องครับแต่เวลาปล่อยสิงโตเข้ามาในกรงของอบูฮัสซันที่ถูกขังอยู่สิงโตคำรามครับคุยดินอยู่ข้างหน้าเดินหน้าและถอยหลังเดินหน้าและถอยหลังอยู่อย่างนั้นสุดท้ายเนี่ยสิงโตหมอบเข้าไปหาอบูฮัสซันอัซซะฮิดแล้วไปดมเสื้อผ้าอบูฮัสซันและออกจากกรงไปพี่น้องครับเสียงคนที่อยู่นอกกรงตักเบิร์ลั่นหลังจากนั้นกษัตริย์อบูตุลุนก็จับอุลามาคนนี้ออกนอกกรงและมาถามว่าท่านมีความรู้สึกอะไรในขณะที่สิงโตหมอบไปหาท่านคำตอบคืออะไรครับพี่น้องคำตอบก็คือว่าฉันมีความรู้สึกกำลังที่สิงโตหมอบเข้ามาหาฉันนั้นน่ะคิดว่าถ้าน้ำลายของสิงโตมาเปื้อนเสื้อผ้าฉันจะละหมาดได้หรือไม่นี่คือคนที่มีอัลลอฮ์องค์เดียวแต่ทุกวันนี้มีเยอะไหมครับกูโบสต่างๆตามเกาะตามกลุ่มที่จะต้องนั่งเรือกันไปเนี่ยมีอีกเยอะไหมที่เราไปติดกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นพี่น้องครับยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูเรียกใครครับเรียกคนอีหม่านแล้วลาตะดะอูมินดูนิลลาห์เจ้าอย่าได้วิงวอนสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์นะพี่น้องครับกูโบนาบีที่อยู่มักกะที่อยู่มาดีนาเนี่ยไปขอได้ไหมเอาอย่างนี้เลยตรงๆกูโบนาบีที่อยู่ที่นครมาดีนาที่ถูกฝังไว้อะไปขอได้ไหมเพื่อที่จะให้พี่น้องมองเห็นภาพว่าแล้วมนุษย์ธรรมดาที่ตายในกูโบในบ้านเราเนี่ยกับนบีน่ะเทียบกันได้ไหมและทำไมเราไม่ใช้ปัญญาทำไมเราไม่คิดอย่าได้วิงวอนสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์นั่นตายอยู่นั่นนอกจากอัลลอฮ์หรือเปล่ามาลายัมฟาอุกะวะลายะดุรุกะสิ่งที่ให้คุณกับเจ้าก็ไม่ได้ให้โทษกับเจ้าก็ไม่ได้ฟาอินฟาอันตะถ้าท่านทำเช่นนั้นฟาอินนะกัยซามินัซซอลิมีนแน่นอนท่านอาธรรมต่ออัลลอฮ์แล้วพี่น้องครับตรงนี้เราเคลียร์หรือไม่ตรงนี้เราเคลียร์หรือไม่กำลังนี้น่ะเราเคลียร์ไหมอุมัดถามว่าทุกคนที่อพยพต้องหนีแม้กระทั่งรอซูลต้องเอามุชริกนำทางไปซึ่งเป็นทางที่คนคนนี้รู้จักได้ดีแต่มีคนคนหนึ่งดาบสะพายอยู่ที่หลังต่อว่าไบตุลลอฮ์เจ็ดรอบและประกาศต่อหน้ามุชริกต่อหน้ากาเฟรรอบไบตุลลอฮ์ประกาศอย่างไรครับใคร
ต้องการที่จะให้สามีกับภรรยาต้องแยกจากกันต้องการที่จะให้ลูกกำพร้าตามมาได้เลยเจ้าพยพพ่อเขามีอีหม่านที่เต็มร้อยใช่ไหมเขาจึงไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นนี่คือคนที่รักอัลลอฮ์คนที่ปฏิบัติตามรอซูลเขามีอัลลอฮ์องค์เดียวไม่ว่าวิกฤตอะไรจะเกิดดังนั้นผมจะเริ่มด้วยคำว่ากูอัมฟุสกุมวะอะห์ลีกุมนารอจงรักษาตัวของเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกไม่ใช่เป็นหนังสือเขาบอกว่าเป็นหนังสือศาสนาเราไม่ได้ถามผู้เข้าใจศาสนาเลยว่าหนังสือคนนี้อ่านได้ไหมพอเป็นโรงเรียนเราไม่เคยถามครูบาอาจารย์ที่เข้าใจศาสนาเลยว่าโรงเรียนหลังนี้ส่งลูกไปได้ไหมสุดท้ายลูกไปซึมซับเรื่องที่ไม่ใช่อิสลามเรื่องที่เป็นชิริกและมันกล้าไม่ได้แก้ไม่ได้สุดท้ายก็ดอลาละอินตรักตุมซุนนะตะนบียิกุมละดอลันตุมถ้าพวกท่านทั้งหลายทิ้งซุนนะรอซูลท่านหลงนะครับพี่น้องขอฟังในช่วงนี้ก่อนครับคุณคลิตเป็นไงครับพี่น้องครับมาชาอัลลอฮ์จริงๆนะครับพี่น้องที่เราครับเรื่องธรรมดาเนี่ยเรื่องเล็กๆแต่ว่าจาบิดีนทำให้พี่น้องเป็นไงฮะฟังดูแล้วรู้สึกว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่ปลุกนี่คือสิ่งที่อาจารย์ได้ทำหน้าที่มาตลอดก็คือการปลุกให้พี่น้องตื่นในที่นี้หมายถึงว่าให้รู้ให้รับรู้และก็สู่การเปลี่ยนแปลงแน่นอนการรับรู้เนี่ยคือหน้าที่ที่วิทยากรต้องให้แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องขอต่ออัลเลาะห์ฉะนั้นสิ่งใดที่มันทำให้เราชิริกนะครับหรือว่าตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์อาจารย์นบีดีนก็ได้พูดไว้อย่างน่าสนใจลำดับต่อไปนี้ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์รอซิดีนนะครับสมัยพิทักษ์ได้พบกับพี่น้องในประเด็นเดียวกันนี้ครับเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาซัยยิดิลมุรสะลีนนบีญีนาวะฮะบีบินามุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บีอัจมะอีนวะซัลลัมตัสลีมันกะซีรออัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องผู้มีอีหม่านที่รักทั้งหลายในค่ำคืนนี้เป็นโอกาสดีของพวกเราทุกคนที่ได้มาฮะละกอฮ์ที่ได้มาอยู่ในมัจลิสอัลอิลมิมัจลิสแห่งการเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องราวของอันอิสลามนะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านที่รักทั้งหลายสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายจำเป็นต้องรู้ในชีวิตของเราก็คือเรื่องราวของอันอิสลามไม่ใช่เป็นเรื่องราวอื่นใดนะครับดังที่ท่านอาจารย์อับดีนได้บอกกับพี่น้องแล้วว่าอีหม่านเท่านั้นแหละที่จะทำให้เรารอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอีหม่านเท่านั้นแหละที่ทำให้ครอบครัวของเรานั้นได้รับความผาสุกในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าด้วยนะครับดังนั้นเมื่ออีหม่านมันมีความจำเป็นกับเราอีหม่านมันมีความจำเป็นกับเราเยี่ยงอาหารเรารับประทานอาหารเราดื่มสิ่งที่มีประโยชน์มีคุณค่าแต่ในขณะเดียวกันเราต้องได้อีหม่านที่ถูกต้องด้วยคนที่มีอีหม่านคนที่มีความเชื่อมากมายแต่ยังคงเป็นอีหม่านที่ไม่ใช่เป็นอีหม่านของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอะกีดะห์มีความเชื่อแต่ไม่ใช่เป็นอะกีดะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะกีดะห์ของท่านนบีแล้วก็อะกีดะห์ของบรรดาซะลัฟอากีดะห์ของบรรดาซอฮาบะห์นั้นเป็นอากีดะห์ที่ท่านรอซูลได้สร้างเป็นอากีดะห์ที่ท่านรอซูลได้สอนในขณะที่ท่านญิบรออีลอะลัยฮิสสลามมายังประชาชาติอิสลามในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากญิบรออีลได้มาถามกับท่านรอซูลแล้วท่านรอซูลก็ได้ตอบยืนยันไปอย่างชัดเจนญิบรออีลก็บอกว่าซอดักตะเป็นความจริงแล้วก็เป็นความถูกต้องแล้วด้วยในขณะนั้นบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็บรรดาผู้ที่มีอีหม่านรอบๆท่านรอซูลนั้นเขาไม่ทราบว่าคนที่มาถามนั้นเป็นใครดังนั้นเมื่อญิบรออีลได้จากไปนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ถามท่านอุมัรบิลคอฏฏอบบอกว่าอย่าอุมัรอุมัรเอ๋ยอัตตะดรีมาลิซาอินท่านรู้ไหมว่าคนที่มาถามนั้นเป็นใครอุมัรก็บอกว่าอัลลอฮุวะรอซูลอะลัมอัลลอฮ์และรอซูลรู้ดีเราไม่ทราบหรอกครับว่าเขาเป็นใครท่านรอซูลก็บอกว่า
ฮาซายิบรีลนี่แหละก็คือยิบรออีลนี่คือยิบรออีลอาตากุมยูอัลลิมากุมดีนะกุมยิบรออีลที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาส่งมาเพื่อสอนศาสนาให้กับพวกท่านดังนั้นอิสลามอีมานเป็นสิ่งที่มาจากอัลลอฮฺแล้วก็มาจากรอซูลอิสลามเป็นสิ่งที่มาจากฟากฟ้าไม่ใช่อิสลามมาจากใต้ผืนพิภพไม่ใช่อิสลามมาจากใต้บาดาลไม่ใช่แต่อิสลามเป็นศาสนาที่อัสมาวียะอิสลามเป็นศาสนาที่มาจากฟากฟ้ามีลักษณะของความเป็นอัรบบานียะมีลักษณะความเป็นศาสนาที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าพี่น้องผู้มีอีหม่านที่รักทั้งหลายเมื่อยิบรออีลได้จากไปท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่านี่แหละยิบรออีลที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาส่งมาสอนศาสนากับพวกท่านทั้งหลายในขณะเดียวกันท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้สอนศาสนาตามการสอนของท่านยิบรออีลอะลัยฮิสลามท่านรอซูลก็ได้นำนมาดตามการนำของท่านยิบรออีลอะลัยฮิสลามท่านรอซูลเองนมาดไม่เป็นอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาส่งยิบรออีลมาแล้วก็สอนการนมาดสอนนมาดซูรีในช่วงเวลาแรกแล้วก็สอนนมาดซูรีในช่วงเวลาสุดท้ายสอนนมาดอัสรีในช่วงเวลาแรกแล้วก็สอนนมาดอัสรีในช่วงเวลาสุดท้ายสอนนมาดมักริบสามรอกาแล้วก็สอนนมาดมักริบในช่วงเวลาสุดท้ายสอนนมาดอิชาแล้วก็สอนนมาดซุบฮีเพื่อจะบอกให้รู้ว่าวักตูของการนมาดเริ่มเวลาป่านไหนไม่ใช่เริ่มจากการดูนาฬิกาแต่การเริ่มจากการดูธรรมชาติของดวงอาทิตย์การขึ้นลงของดวงอาทิตย์เป็นเกณฑ์พี่น้องผู้มีอีหม่านเราจะเห็นได้ว่าอิสลามมันมีความบริสุทธิ์ซุนนะห์ก็มีความบริสุทธิ์เมื่ออิสลามมาจากอัลลอฮ์ซุนนะห์ก็มาจากอัลลอฮ์เมื่ออิสลามมาจากรอซูลซุนนะห์ก็มาจากรอซูลท่านรอซูลบอกกับมนุษยชาติบอกในสิ่งที่ไม่มีใครเคยบอกมาก่อนนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับมนุษยชาติทุกคนไม่มีนบีใดบอกมาก่อนอันเนื่องจากว่าท่านเป็นข้อตะมุนนบียินท่านเป็นนบีองค์สุดท้ายลานบียะบะดะไม่มีนบีใดๆแล้วอยากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอิมามุรอซูลแล้วก็เป็นอิหม่ามของบรรดารอซูลทั้งหลายด้วยแล้วก็เป็นไซยิดูวะลาดีอาดัมด้วยเป็นนายของลูกหลานของนบีอาดัมดังนั้นลักษณะที่เรามีความเชื่อมีความอีหม่านต่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เรากล่าวอยู่เสมอว่ามุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์เราต้องมาเช็คอีหม่านของเราว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่เราบอกว่าไม่มีพระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮ์ในขณะที่เราบอกว่าไม่มีพระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮ์อาจารย์คอลิดก็บอกแล้วว่าจะออกนอกบ้านมีจิ้งจกมีตุ๊กแกทักทายร่วนลนตกโตหน้าเราก็ไม่ออกไปทำงานทำการแล้วนั่นเป็นสิ่งที่เลวไหลอิสลามห้ามแล้วก็อิสลามประณามอากีดะห์ความเชื่อที่เลวไหลอิสลามห้ามแล้วก็ประณามความเชื่อที่ไร้สาระอิสลามก็คือแก่นสารที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลริซาลามินัลลอฮ์ริซาลากฎหมายตัวบทนั้นมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวาลารอซูลอัลบาลากรอซูลมีหน้าที่ตับลีกเผยแพร่เรียกร้องเชิญชวนการที่รอซูลมาเรียกร้องชวนมาบอกเล่า90กับบรรดาประชาชาติกับประชาคมของท่านนั้นคนที่ยอมรับต่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสมัยแรกๆเป็นคนยากจนเป็นทาสเป็นคนที่ไม่มี power ในสังคมส่วนบรรดาอัชรอฟบรรดาผู้มีความร่ำรวยผู้ที่มีความรู้มีความสามารถเป็นผู้ที่ปฏิเสธต่ออิสลามดังนั้นการเรียกร้องเชิญชวนของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็การเชิญชวนของบรรดาอัมบิยะตั้งแต่สมัยแรกมาจนถึงปัจจุบันเชิญชวนอิลาอะกีดะติตเตาฮีดเชิญชวนไปสู่การอีหม่านต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวไม่มีนบีใดเชิญชวนไปสู่การกราบไหว้ตัวเองไม่มีนบีองค์คนใดเชิญชวนมนุษย์ไปสู่การกราบไหว้อย่างอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีดังนั้นอะกีดะติตเตาฮีดกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลามะบูดบิยะฮ์กินอิลัลลอฮ์เป็นอามานะห์ของบรรดาอัมบิยะห์แล้วก็เป็นอามานะห์ของบรรดาซาลาฟุสซอลและเป็นบรรดาอามินะของบรรดาคนทุกคนที่อยู่ในประชาชนอิสลามพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเรากล่าวว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นบีมูฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เรากล่าวด้วยความรู้เรากล่าวด้วยความเข้าใจนะครับดังนั้นการที่เรากล่าวว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นั้นเราจะต้องเป็นผู้ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ตออะตุฮูฟีมาอัมรเชื่อฟังปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านรอซูลใช่อั
อันไหนที่ท่านรอซูลใช้ทำก่อนพี่น้องแล้วก็ทำให้หมดด้วยอันไหนที่รอซูลใช้ทำแล้วก็เอามาท่องเอามาเรียนดูอาบทอัสกาดวาริดวิริดทั้งหลายที่เป็นบทบัญญัติเอามาใช้ตออาตูฮูฟีมาอามัรปฏิบัติในสิ่งที่ท่านรอซูลได้สั่งใช้วะตัสดีกูฟีมาอัคบัรแล้วก็เชื่อในสิ่งที่ท่านรอซูลบอกเชื่อในสิ่งที่ท่านรอซูลบอกอบูบักรอัสซิดดีกได้ชื่อว่าอัสซิดดีกผู้ที่มีความซื่อสัตย์ผู้ที่มีความจริงจังผู้ที่มีความจริงใจรอซูลจะบอกอะไรฉันพร้อมที่จะเชื่อรอซูลบอกว่าฉันเดินทางจากมักกะฮ์ไปยังเยรูซาเล็มปาเลสไตน์ในช่วงเวลากลางคืนหลังละหมาดอิชาอิสรอในช่วงเวลาค่ำคืนแล้วก็ไม่รอดจากมัสยิดไปตุนมักริสไปยังชั้นฟ้าเพื่อเข้าเฝ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อรับบัญญัติละหมาดแล้วก็เดินทางกลับมาก่อนละหมาดซุบฮีก่อนละหมาดซุบฮ์อบูบักรบอกว่าฉันเชื่อในขณะที่ผู้คนทั้งหลายกำลังตะรดดุดสงสัยคลางแคลงอยู่แต่อบูบักรบอกว่าฉันเชื่อในสิ่งที่รอซูลบอกรอซูลจะบอกอย่างไรก็ตามฉันเชื่อนะครับดังนั้นความเชื่อของท่านอบูบักรอัสซิดดีกท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าเราวุซินาอีมานอุมมะห์วะอีมานอบูบักรถ้าเอาอีมานของคนในประชาชาตินี้มาใส่ในตาช่างแล้วก็เอาอีมานของอบูบักรอัสซิดดีกมาใส่ในตาช่างแล้วก็ละรัจญะฮาอีมานุฮูอีมานของอบูบักรนั้นจะหนักยิ่งกว่าอีมานของบรรดาประชาชาติทั้งหลายที่อยู่ในโลกดุนยานี้พี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายทุกครั้งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอความช่วยเหลือทุกครั้งที่รอซูลขอความช่วยเหลือจากบรรดาซอฮาบะห์อบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุซึ่งเป็นเพื่อนกับท่านรอซูลเป็นพ่อตากับท่านเป็นพ่อตาของท่านรอซูล ได้นำทรัพย์สมบัติได้นำทรัพย์สินที่มีอยู่มาให้กับอิสลามมาให้กับไบตุลมานมาให้กับกองกลางมาให้กับประชาชาติอิสลามนำมาให้ชนิดที่ว่าหมดหัวใจที่บ้านไม่หลงเหลืออะไรอยู่เลยทุกครั้งที่ท่านรอซูลถามว่าอบูบักรท่านมีอะไรหลงเหลือกับครอบครัวลูกเมียของท่านบ้างอบูบักรบอกว่าอัลลอฮุวะรอซูลฉันเหลืออัลลอฮ์แล้วก็เหลือรอซูลพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายอีหม่านของเราได้เหมือนกับอีหม่านของอบูบักรไหมก็ไม่ได้หรอกครับไม่ได้หรอกเพราะท่านรอซูลได้เฉลยไว้แล้วได้เฉลยไว้แล้วว่าถ้าเอาอีหม่านของคนในประชาชาตินี้มาชั่งน้ำหนักใส่ตาชั่งแล้วก็เอาอีมานของอบูบักรมาใส่ในตาช่างอีกข้างหนึ่งแล้วก็ลารัดยะฮ์อีมานุฮูอีมานของอบูบักรนั้นจะมีน้ำหนักยิ่งกว่าอีมานของผู้ใดในโลกดุนยาประการต่อมาพี่น้องครับการที่เรากล่าวว่ามูฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เรารักมากท่านนบีนบีของเรารักมากใครด่านบีเราโกรธใครวาดการ์ตูนล้อเลียนนบีเราก็ไปประท้วงเราให้การสละวาตกับท่านนบีทุกวันทุกคืนทุกครั้งที่อาซานทุกครั้งที่อิกอมะห์ทุกครั้งที่กล่าวตะชะฮุดเราสรรเสริญยืนยันนบีของเรารักนบีของเรามากดังนั้นด้วยความรักนบีของเรานั้นวะจะตีมาวะจะตีนาบูมานะฮะอันฮุวะซะยัดดังนั้นต้องห่างไกลจากสิ่งที่นบีได้ห้ามเราด้วยในคัมภีร์อัลกุรอานซูเราะห์อัลฮัจญ์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูบอกว่าวะมาอาตากุมุรอซูลวะมาอาตากุมุรอซูลฟะคูซูฮูสิ่งใดที่รอซูลนำมาสอนนำมาบอกสิ่งที่รอซูลนำมาก็คือซุนนะห์ซุนนะห์ที่เป็นฟิอลิยะห์ซุนนะห์ที่เป็นการปฏิบัติซุนนะห์กอลิยะห์ซุนนะห์ที่มาจากการกระทํามาจากคําพูดและซุนนะห์ตักรีริยะห์ที่เป็นซุนนะห์ที่มาจากการยอมรับของท่านนบีว่าโอเคเรื่องนี้ทําได้ถึงแม้ว่านบีจะไม่ทําก็ตามนบีทำได้ถึงแม้ว่านบีจะไม่ทำก็ตามยกตัวอย่างเช่นท่านคอลิดบินวาลิดไม่ใช่ท่านคอลิดปู่ตองนะครับท่านคอลิดบินวาลิดในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านคอลิดบินวาลิดกินเนื้อแย่ท่านนบีไม่กินให้นบีกินนบีไม่กินให้นบีกินนบีไม่กินแต่นบีไม่ได้บอกว่าฮารอมแล้วก็นบีไม่ได้บอกว่าฮาลาลด้วยนบีรู้นบีเห็นแล้วก็นบีก็ยอมรับการยอมรับของท่านนบีเช่นนี้แหละเป็นเรื่องราวของศาสนาเป็นบัญญัติของศาสนาว่าทำได้
ดังนั้นในคัมภีร์อัลกุรอานจึงบอกว่าวะมาอาตาคุมุรอซูลฟะคูซูฮูสิ่งใดที่รอซูลนำมาพวกท่านก็จงนำมายึดถือปฏิบัติยึดถือปฏิบัติการทำตามรอซูลได้ก็แสดงว่าเป็นผู้ที่มีอีมานแล้วนะครับวะมานะฮากุมอันฮูฟันตะฮูส่วนหนึ่งส่วนใดที่รอซูลได้ห้ามไว้หรือว่าไม่ได้สอนไว้ไม่ได้ทำเป็นแบบอย่างเอาไว้แล้วก็ไม่มีตัวบทด้วยก็อย่าเพิ่งไปทำพี่น้องอย่าเพิ่งไปทำแล้วไม่ต้องมาอ้างด้วยว่านบีไม่ได้ห้ามมุสลิมจะทำบุญฝังลูกนิมิตแบบนี้ไม่ต้องบอกเราว่าทำได้เพราะนบีไม่ห้ามไม่ต้องบอกอันใดก็ตามที่นบีไม่ทำไม่ใช่ศาสนาอันใดที่นบีไม่ทำไม่ใช่ศาสนายกช่อฟ้ามัสยิดหรือยกโซฟาอุโบสถไม่ใช่เป็นเรื่องราวของศาสนานบีไม่ทำก็อย่าเพิ่งทำเอาสิ่งที่นบีทำก่อนประการต่อมาพี่น้องครับวะอัลลาฮ์ยุบุดัลลอฮ์อิลลาบิมาชะรอจะต้องไม่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องไม่อามันต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากในสิ่งที่พระองค์ได้วางบทบัญญัติไว้เท่านั้นดังนั้นในเรื่องของอีมานในเรื่องของอามันนะครับในเรื่องของอีมานในเรื่องของอามันนั้นอัลอัสลูฟินอิบาดะห์อัตตอกีฟในเรื่องของอามันอิบาดะห์นั้นมุสลิมจะทำเรื่องหนึ่งเรื่องใดไปได้จนกว่าจะต้องมีหลักฐานมาบอกให้กระทำวัลอัสลูฟีกัยริฮาอัลอิบาฮะในเรื่องของมุอามะละห์ในเรื่องโดยทั่วไปนั้นมุสลิมทำได้ทุกเรื่องทุกราวจนกว่าจะมีหลักฐานมาห้ามไม่ให้กระทำพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายลักษณะของผู้ที่มีอีหม่านเป็นผู้ที่เชื่อฟังต่ออัลเลาะห์แล้วก็เชื่อฟังต่อรอซูลนะครับประการต่อมาในคัมภีร์อัลกุรอานอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงเรื่องราวของคนมุชริกีนซึ่งไม่มีอีหม่านคนมุชริกีนคนตั้งปากีไม่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ได้กล่าวในคัมภีร์อัลกุรอานว่าวะกอดิมนาอิลามาอามิลูมินกับลมินอามาลฟะญะอันนาฮูฮะบาอัมมันซูรอและเราได้มุ่งสู่พิจารณาบรรดาหน้าบรรดาการงานทั้งหลายของบรรดามนุษย์เราได้มุ่งสู่พิจารณาการงานทั้งหลายของมนุษย์ที่เขาได้กระทำมาในชีวิตของเขาจากบรรดาคนมุชริกีนผู้ที่ตั้งบาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะยันนาอูฮะบาอัมมันซูรออันเนื่องจากว่าเขาไม่มีอีมานอันเนื่องจากว่าเขาไม่มีบัตรประชาชนอันเนื่องจากว่าเขาไม่มีศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะยันนาอูฮะบาอัมมันซูรอดังนั้นอามันอิบาดะห์ที่เขาได้กระทำมาในลูกดุนยานั้นเป็นประดุจดังปุ๋ยผงไม่มีคุณค่านะครับแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ประการใดประการต่อมาจากอายะห์อัลกุรอานซูเราะห์อิบรอฮีมอายะห์ที่18พี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่ามัสลุลลาซีนะกะฟะรูบิร็อบบิฮิมอุปมาบรรดาผู้ที่ปฏิเสธต่อพระผู้บานของพวกเขานั้นอะมาลุมกะรอมาดินการงานอามันของคนมุชริกีนนั้นกะรอมาตเหมือนกับขี้เถ้าเหมือนกับปุ๋ยผงพี่น้องดูขี้เถ้าสิเอาใบไม้แห้งมาแล้วก็เผาแล้วมันก็เป็นขี้เถ้ามันพร้อมจะลอยไปในอากาศมันพร้อมที่จะหายไปในอากาศพร้อมจะเป็นดินได้ในชั่วพริบตาอิชตัดดัดบิฮิรีฮูฟียอมิลอาซิบถ้าหากว่าขี้เถ้าเหล่านี้ตั้งอยู่ในสถานที่ที่โล่งในวันที่ลมพัดจัดแล้วก็ลายักดีรูนะมิมากัสบูอะลาชัยอินก็จะไม่เหลืออันใดเลยนอกจากว่ามันจะละลายไปในอากาศโดยไม่เกิดประโยชน์โดยไม่เกิดคุณค่าแต่ประการใดซาลิกะฮุวัดดอลาลุมบะอีดนั่นคือการหลงผิดอย่างไกลลิบพี่น้องผู้มีอีหม่านครับเราในฐานะที่เป็นมุสลิมผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีหม่านของเราจะเสียหายก็ต่อเมื่อเตาฮีดของเราเสียหายอีหม่านของเราจะเสียหายก็ต่อเมื่อเตาฮีดของเราเสียหายเตาฮีดก็คือการยึดมั่นถือมั่นอยู่กับอัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวนะครับมอบหมายตัวให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบหมายตัวมอบหมายความรักต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวนะครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับอย่างอื่นมุ่งสู่อัลเลาะห์อย่างเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับอย่างอื่นนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือตัวอย่างของเรา
บรรดาซอฮาบะห์บรรดาซะลาฟุศศอลิฮ์บรรดาซอฮาบะห์เพื่อนๆของท่านนบีนั่นก็คือตัวอย่างของพวกเราที่ต้องยึดถือปฏิบัตินะครับดังนั้นการที่เราจึงขอขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าถ้าพระองค์ไม่ส่งรอซูลมาถ้าอัลเลาะห์ไม่ส่งรอซูลมายังประชาชาตินี้ตั้งแต่สมัยเราปัจจุบันนี้ไปจนถึงสมัยของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม1400กว่าปีมาแล้วเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานแต่อัลกุรอานก็ยังชัดเจนหะดีษก็ยังชัดเจนครบถ้วนแล้วถูกห้ามไว้ด้วยว่าอันนี้เป็นหนทางดอลาละและถูกชี้แจงไว้ด้วยอันนี้คือหนทางที่ซิรอตุลมุสตะกีมบอกว่าอย่างชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันพี่น้องครับท่านนบีก็ยังบอกว่าวันกิยามะห์จะยังไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งว่าประชาชาติของฉันนั้นจะต้องทำชิริกแล้วก็ตั้งบาคีแล้วก็ไปกราบไหว้ยะเวห์ในที่สุดนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังนั้นในช่วงนี้ก็ขอฝากไว้กับพี่น้องว่าเราขอขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ส่งรอซูลมาถ้าอัลเลาะห์ไม่ส่งรอซูลมาแล้วเราก็เราคงจะอยู่ในทางที่หลงผิดไม่ได้รับทางไม่ได้รับทางนำจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วคนอีกจำนวนมากจะต้องตกนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนื่องจากว่าเป็นคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในเรื่องของอีมานในเรื่องของอามันในเรื่องของหลักการศรัทธาทั้งที่เรามีคัมภีร์กุรอานแล้วก็มีตัวบทอยู่แล้วคนหลายคนก็ยังชี้ใช้ออกจากแนวทางของอัลลอฮ์ชี้ใช้ออกจากแนวทางตัวบทชี้ใช้ออกจากคำสอนของอัลลอฮ์แล้วก็คำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในช่วงนี้ก็ฝากไว้กับพี่น้องเพียงเท่านี้ครับญะซากัลลอฮุคอยรอนครับขออัลลอฮ์ได้ตอบแทนความดีงามกับวิทยากรนะครับอาจารย์รอซิดีนสมัยพิทักษ์ได้มาปลุกอีมานด้วยกับเรื่องราวสาระที่ทั้งประวัติศาสตร์ก็ดีหรือเรื่องราวในปัจจุบันที่อาจารย์ได้พบเห็นพี่น้องก็ได้จะได้เป็นสิ่งที่ไปใคร่ครวญกันต่อพี่น้องที่เคารพครับเรื่องของความเชื่อมนุษย์เราในอดีตเนี่ยนะฮะเขาก็จะเวลารู้สึกกลัวมนุษย์มักจะสิ่งแรกที่จะทำก็คือการเหงนขึ้นไปมองบนท้องฟ้าก็คือรู้สึกว่าจะต้องมีอำนาจอะไรบางอย่างที่อยู่เบื้องบนอันนี้โดยสัญชาตญาณของมนุษย์นะฮะก่อนที่จะมีอิสลามซึ่งด้วยซ้ำก็มักจะมองแล้วก็พินิจพิเคราะห์ถึงดวงจันทร์ฉะนั้นก่อนที่คุรอานจะลงเนี่ยบางคนก็จึงเชื่อว่าดวงอาทิตย์เป็นเทพเป็นสิ่งที่สามารถให้คุณให้โทษได้เพราะอยู่สูงสุดแต่พออิสลามลงมาอัลลอฮ์ก็มาบอกมาไขปริศนาว่าทั้งหมดนั้นคือสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้สร้างสิ่งที่กำลังจะบอกพี่น้องนะครับว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์อบีดีนอาจารย์โรซิดีนถึงได้พยายามพูดนักพูดหนาเกี่ยวกับเรื่องของอิสลามที่มันมาจากอัลลอฮ์และรอซูลแล้วมันมีอื่นจากนี้อีกหรือถ้าฟังวิทยากรทั้งสองท่านเมื่อสักครู่นี้ก็สรุปว่ามีแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดนั่นก็คือเรื่องของการออกจากความเป็นมุสลิมหรือออกจากความเป็นอิสลามเรื่องนี้น่ากลัวไหมต้องถามพี่น้องก่อนถ้าพี่น้องคิดว่าเรื่องไม่มีกินเป็นเรื่องใหญ่กว่าเรื่องที่เอาอัลลอฮ์ไว้ข้างหลังและสังคมนำหน้าถือว่าการเกิดมาของพี่น้องนั้นพินาศแล้วนะครับวันนี้เราต้องเชื่อมั่นในอัลลอฮ์แล้วถามว่าเชื่อยังไงหลายคนบอกก็เชื่ออยู่นี่ไงเชื่อยังไงล่ะครับเชื่อแบบที่เรายังเอาความคิดของเราไปออกแบบในเรื่องของศาสนาหรือเปล่าอัลลอฮ์ใช้ให้สมองเรามาเนี่ยมาคิดมาใคร่ครวญในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างคิดใคร่ครวญว่าทำไมดวงอาทิตย์มันถึงเกิดขึ้นทำไมท้องฟ้าไม่มีเสาค้ำเจ้าไม่พิจารณาดูหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินพระองค์ใช้ให้เราคิดใช้เราใคร่ครวญแต่พระองค์ไม่ได้ใช้ให้เราเนี่ยไปออกแบบในเรื่องราวของศาสนาไม่ต้องมาเป็นนักดีไซน์ยุคนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นยุคครีเอทีฟขออนุญาตใช้คำฝรั่งหน่อยเป็นยุคครีเอทีฟทิงกิ้งความคิดสร้างสรรค์
ไอความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเก็บไว้สร้างสรรค์ในเรื่องที่มันเป็นเรื่องของดุนยาแต่ว่าเรื่องของศาสนาไม่ต้องไปแอบสร้างสรรค์อีกแล้วเพราะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับบทบัญญัติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฮัจญะตุลวะดาที่อัลลอฮ์บอกว่าวันนี้เราได้ทำให้อิสลามสมบูรณ์แล้วเป็นศาสนาที่เพอร์เฟกต์เป็นศาสนาที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วสำหรับพวกเจ้าพอท่านอุมัรท่านอบูบักรผู้ที่เป็นที่รักได้ยินแบบนี้เนี่ยตาแดงก่ำร้องไห้พอรู้แล้วว่าหน้าที่ของท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยจะต้องถูกเรียกกลับแล้วเพราะกุรอานครบแล้วที่อาจารย์รอซิดีนบอกอ่ะหน้าที่ที่เรามีที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ได้มาทำเนี่ยคือภารกิจอันยิ่งใหญ่พออายะกุรอานนี้ลงมาว่าวันนี้เราได้ทำให้อิสลามเป็นศาสนาที่ครบสมบูรณ์สำหรับพวกเจ้าแล้วและขอรับรองว่าอิสลามคือศาสนาที่แท้จริงสำหรับพวกเจ้าซอฮาบะห์ท่านอุมัรชายหนุ่มผู้ที่มีความเข้มแข็งยืนตาแดงก่ำร้องไห้ในขณะที่ซอฮาบะห์หลายคนดีใจว่าโอ้โหชีวิตนี้เนี่ยวะฮีแต่ละครั้งที่ลงมาบททดสอบแต่ละครั้งของอัลลอฮ์เนี่ยถูกแลกด้วยเลือดด้วยเนื้อของชีวิตบรรดาซอฮาบะห์ซอฮาบะห์หลายคนแต่งงานในคืนแรกมีความสุขในคืนแรกไม่นานเท่าไหร่ก็ต้องออกไปญิฮาดไปรบไปจับดาบกับมุชริกมุนาฟิกแล้วก็พลากจากความสุขบนเตียงตรงนั้นไปเพราะว่าคำสั่งที่เชื่อว่าอัลลอฮ์รอซูลนั้นเป็นที่พึ่งที่ใหญ่ที่สุดกำลังจะบอกพี่น้องว่าไอ้ความคิดสร้างสรรค์นั้นน่ะมันจะมาสำคัญกว่าการที่อัลลอฮ์ไปประทับตาแล้วว่าวันนี้เราได้ทำให้อิสลามสมบูรณ์แล้วหรือเปล่าถามว่าเอ๊ะแล้วมันอะไรกันกับการเอาความคิดเอาสติปัญญาเราไปออกแบบในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องครับพี่น้องร่วมชาติของเราเนี่ยบางครั้งเขาสับสนนะบางทีเขาก็มาสะกิดโยมมุสลิมไอ้ที่โยมทำอยู่เนี่ยมันของศาสนาอาตมาเออทีมก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันเช่นรอซูลบอกเราไม่ใช่เหรอครับอัลกุรอานอัลลอฮ์ก็สอนรอซูลก็มาสั่งบอกว่าถ้าตายให้รีบจัดการมัสยิดให้เร็วมีขั้นตอน1 2 3 4จากนี้ถามว่าพอหรือยังหลายคนบอกไม่พอเอาสมองไปออกแบบอีกนิดนึงต้องทำบุญสัก3วันไอ้3วันยังไม่พอ7วันทำอีกรอบนึงดีมั้ยไอ้7วันยังไม่พอ40วันทำอีกรอบนึงมั้ยเพื่อนร่วมชาติเอาเลยสะกิดเฮ้ยไอ้ที่ทำน่ะมันของฉันหรือของเองถามว่าเราเอาเรื่องสมองเรื่องความคิดไปผูกโยงเรื่องศาสนาพี่น้องครับมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเหลือเกินมีคนที่เขามีความเป็นมุสลิมเพียงแค่ตอนที่เขาอยากจะได้คู่ครองซึ่งก็มีเป็นจำนวนมากเขาบอกกับแฟนรักของเขาที่เป็นคนฝ้าคันนู้นบอกว่าถ้าจะรักเขาอยู่กับเขาเนี่ยต้องมาเข้าแขกก่อนนะด้วยกับการมาโซยาวีแล้วที่บ้านเขาจะได้ไม่ว่าแล้วเสร็จแล้วก็มาอัชดุลลัลลาอัชดูอัชดูอันนี้นะฮะอาจารย์อามัดชอบพูดบ่อยๆนะอัชลลัลลาอัชดุลลัลลาอะไรเงี้ยนะครับก่อนที่จะสมรสกันก็คือยังไม่ได้ยืนอยู่บนความศรัทธาเลยมาโซยาวียังไม่ได้ทำนะแต่ว่าถ้ารักฉันเนี่ยต้องยอมก่อนแล้วก็คนพวกนี้เนี่ยนะครับด้วยความที่ไม่รู้เรื่องศาสนาเนี่ยก็คิดว่าเรื่องศาสนาเนี่ยมันคือการเชิญครูบาอาจารย์มาที่บ้านเชิญมานั่งอ่านกุรอานกันเรื่องดีเท่านั้นเลยนะนั่งอ่านกุรอานล้อมวงกันรำลึกถึงอัลลอฮ์ทำไมล่ะเรื่องไม่ดีบางครั้งบางทีก็รำลึกหนักหน่อยก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์
มันก็ไม่แตกต่างอะไรกับเพื่อนร่วมชาติเราถามว่าตรงนั้นน่ะมันคือนบีธรรมหรือเปล่าจะไปสวรรค์ของอัลเลาะห์น่ะมันยากอย่างนั้นเราต้องนั่งอย่างเงี้ยนั่งเงี้ยนั่งเงี้ยนะจานอัมมัดทำเนี่ยคงจะหนักกว่าผมนะฮะหรือบางคนเนี่ยจะเชือดกุรบานนะพี่น้องครับสิ่งที่อัลเลาะห์บอกรอซูลบอกก็ไม่พอเอาสมองไปคิดเชือดกุรบานจะต้องมีรองเท้าแตะด้วยจะต้องมีร่มกลางด้วยจะต้องมีกาน้ำด้วยไม่รู้ที่นี่มีเปล่านะแต่ผมตอนเด็กๆเคยเห็นถามว่าจะไปสวรรค์ของอัลเลาะห์เนี่ยคนพวกนี้เขาคิดว่าไงรู้ไหมจะต้องขี่วัวกุรบานใส่รองเท้าแตะกลางร่มเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์นั่นคือเอาสมองไปออกแบบเรื่องศาสนาแล้วเด็กรุ่นหลังๆก็เลยจำอ๋อโตกีโตหยางเขาทำแบบนี้เราเลยต้องทำเราเลยต้องทำนี่ไงเลยทำให้สิงคนังมาต้องออกโรงผมบอกได้เลยที่อาจารย์อบิดีนพูดด้วยเสียงที่หนักแน่นนักวิชาการที่ปลุกเร้าเกี่ยวกับเรื่องของอะกีดะห์เนี่ยเขาเป็นห่วงพี่น้องในเรื่องนี้เรื่องศาสนาเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเอาสมองไปออกแบบแล้วเพราะอัลเลาะห์บอกกับมนุษยชาติว่าสมบูรณ์แล้วฉะนั้นอย่าได้เอาสมองไปออกแบบพอออกแบบปั๊บมันก็จะทำให้คำพูดของคู่จูมาเลยเรื่องศาสนามันก็จะสลนัวมั่วกันไปหมดไม่รู้ว่าของใครเป็นของใครเขามีอะไรเราก็มีหมดแต่ถ้าถามว่าจะมาดูบริบทของบ้านเรามันเป็นยังไงครับพี่น้องครับเมื่อก่อนดินแดนประเทศไทยนี่นะสมัยอาณาจักรอิสลามเจริญรุ่งเรืองดินแดนอิสลามเนี่ยแผ่ขยายไปไหนรู้ไหมพี่น้องครับแผ่ขยายจากยุโรปเนี่ยไปถึงเกือบสเปนฝรั่งเป็นมุสลิมแล้วอินเดียหรือแม้แต่เปอร์เซียเป็นอิสลามอาณาจักรอิสลามไม่ได้ถูกแบ่งเป็นเล็กเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเหมือนปัจจุบันประเทศอิรักประเทศคูเวตประเทศซาอุดิอาระเบียแต่คำว่าอาณาจักรอิสลามมันกินดินแดนมากกว่าครึ่งโลกและก็มีพ่อค้าชาวอาหรับที่อิสลามไม่ได้สอนให้แยกนักบวชออกจากนักพจน์อิสลามเนี่ยเป็นศาสนาเดียวนะพี่น้องที่ไม่มีนักบวชนักพจน์แต่ปรากฏว่าบางคนก็เอาสมองเนี่ยไปออกแบบเรื่องอิสลามว่าเอ้ยมันต้องมีพระอิสลามต้องเดินธุดงค์กันบ้างอะไรบ้างแต่งตัวชุดอิสลามแล้วก็เดินกันมีไหมอย่างเงี้ยพี่น้องครับแล้วถามว่านบีทำหรือเปล่าแต่กำลังจะบอกว่าอิสลามเนี่ยมันเข้ามาประเทศไทยเข้ามาแถบมาลายูหรือแถบลังกาสุกะแถบชวาเนี่ยในขณะที่ดินแดนแถบนี้เมื่อก่อนเป็นยุคที่นับถือผีสางเทวดามีความเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างแหละฉะนั้นจึงไม่แปลกที่เราเห็นคนอินโดนีเซียเนี่ยเวลาให้สลามเนี่ยเขาทำอย่างนี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมที่บาหลีเขายังมีพิธีกรรมที่มีไข่ที่มีสีปักเป็นธงทำไว้เวลาเข้ามาโซยาวีหรือว่าทำขีตานเด็กขี่คอเพราะมันเป็นความเชื่อดั้งเดิมของเดิมเขาอะแล้วก็พวกพ่อค้าอิสลามที่ไม่ใช่นักบวชนักพจน์นะพวกนี้พอรู้อิสลามแล้วเนี่ยศาสนาใช้ให้ทำมาหากินไม่ใช่รู้ปั๊บอยู่ในสุราอย่างเดียวสิเก็ตอย่างเดียวไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเรื่องคนที่บ้านบอกอัลลอฮ์เลี้ยงไม่ใช่อัลลอฮ์บอกว่าให้ออกไปแสวงหาริสกีพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ออกมาเป็นนักบวชนักพจน์นะออกเรือมาเอาสินค้าจากอาหรับเหมือนกับที่ท่านนบีทำอะเดินทางไปชามไปเยมันก็เอาสินค้าจากมักกะไปพอไปเยมันก็เอาสินค้าจากเยมันกลับมาขายที่มักกะขายแบบซื่อสัตย์จนได้รับฉายาว่าอัลอามีนผู้ที่ซื่อสัตย์พวกเขาก็เจริญรอยตามท่านนบีนำอิสลามมาเผยแผ่ยังภูมิภาคเนี้ยแต่การเผยแผ่มันเป็นไปด้วยอะไรพี่น้องครับมันมีความเชื่อเดิมอยู่มาเปลี่ยนจากความมืดสู่ความสว่างฉะนั้นการอะไรฮะการสมานฉันท์ระหว่างศาสนามันจึงเกิดขึ้นคือมีของเธอนิดของฉันหน่อยของเธอนิดของฉันหน่อยถามว่ามันผิดหรือเปล่าถ้าไม่รู้อ่ะไม่ผิดหรอกพี่น้องครับเมื่อก่อนนี้เนี่ยซองยาทำใจอ่ะ
พี่น้องก็เห็นไหมมันมีภาษาบาฮาซาภาษามลายูตกหล่นอยู่ที่พื้นปรากฏว่าตะกี้ตัวอย่างเราไปเจอเนี่ยรีบเก็บมาเลยแล้วก็มันรูปศีรษะนึกว่าเป็นกุรอานเพราะเห็นเป็นตัวอักษรภาษาอาหรับนั่นด้วยความไม่รู้แต่วันนี้เนี่ยอัลลอฮ์ให้โอกาสเรามีคนที่ไปเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามจากเมืองของนบีจากที่ตั้งที่อิสลามเกิดมีความรู้มากมายจากโลกนี้เกิดขึ้นแล้วก็กลับมาบอกกลับมาสอนบอกว่าแนวทางที่ทำอยู่นั้นน่ะท่านรู้แล้วควรจะละทิ้งนะไม่ใช่รู้แล้วก็ขออนุญาตใช้ศัพท์แถวบ้านผมนะตะแบงที่จะทำต่อฝืนที่จะทำต่อเพราะว่าตะกี้ตัวอย่างฉันทำอ่ะเองเป็นใครแหละมาบอกก็เองเป็นใครก็นบีรอซูลบอกอัลลอฮ์บอกรอซูลบอกให้มาบอกไงว่าสิ่งอื่นที่มันมาเติมกับอิสลามเนี่ยทิ้งไปไม่อย่างนั้นศาสนาที่เขาทำเรื่องราวที่ดีทั้งหมดมันจะกลายเป็นเรื่องบกพร่องถึงขนาดว่ามีหลายคนพี่น้องครับเดี๋ยวนี้ไม่ละหมาดแล้วแต่พอเวลาจะทำบุญเนี่ยเหรอละหมาดไม่ละหมาดนะฮะชีวิตความเป็นมุสลิมไม่มีออกจากบ้านไม่ต้องคลุมผมไฮโซทุกอย่างแต่ฉันมีตังเวลาที่จะทำบุญละเชิญมาเชิญคณะมานั่งล้อมวงกันนะหัวเสือก็หัวแพะใหญ่หน่อยแล้วก็อ่านอะไรเป็นลำดับไล่เลียงเป็นขั้นเป็นตอนปรากฏว่าไปดูเพื่อนร่วมชาติเราอะที่เขาเป็นนักบวชนักพรตมีเหมือนกันเลยที่ไม่เหมือนกันคือเขากินก่อนเที่ยงนั่นเองของเราเนี่ยยังดีบ่ายก็กินได้บางทีเย็นกินอีกกลางคืนกินอีกถึงได้เป็นเบาหวานกันเยอะนะฮะพวกหัวเสือเนี่ยฉะนั้นมันเรื่องปากท้องเรื่องผลประโยชน์หรือเปล่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันถึงมีเรากำลังสนับสนุนเขาไม่ให้ทำงานหรือเปล่าเขาเลยเข้าใจว่าอาชีพนักกินบุญมันต้องมีต่อไปสังคมมันเลยไม่พัฒนาไงฮะเพราะเดี๋ยว3วันบ้านนี้ก็ทำบุญเดี๋ยวไอ้นี่ตาย7วันก็ทำบุญ40วันไอ้นั่นตายเดี๋ยวก็ได้กินบุญบ้านมันอีกแล้วถ้าเราคิดกันอยู่แบบนี้เนี่ยเศรษฐกิจมันก็พินาศนะพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราต้องออกมาพูดกันด้วยความหนักแน่นแล้วก็เสียงดังๆไม่ใช่ว่ารบหลู่ปู่ย่าตายายแต่กำลังจะบอกว่าอันใดก็ตามที่มันเป็นความรู้ที่มาจากอัลลอฮ์รอซูลเนี่ยเปิดใจรับฟังได้ไหมหากวันนี้อาจารย์อบิดีนคิดคำพูดคิดตำรับตำราขึ้นมาเองแล้วก็มาพูดกับพี่น้องแรงๆพี่น้องอย่าไปเชื่อหาอะไรคว้างได้เลยแต่สิ่งที่อาจารย์อบิดีและครูบาอาจารย์หลายท่านหลายคนกำลังบอกถามว่าพูดให้คนรักเนี่ยทำไมจะไม่ชอบชอบไหมกูดินพี่น้องครับเราอย่าแตกแยกกันนะครับมันก็เท่านั้นแต่ว่าไม่ได้สอนไม่ได้บอกว่าอะไรผิดมันก็ไปขัดคำสั่งกับล้อที่บอกว่าให้ใช้กันในสิ่งที่ดีแล้วก็ห้ามปรามยับยั้งกันในเรื่องที่เป็นความชั่วร้ายไอ้ประโยคหลังนี่สำคัญประโยคแรกห้ามชักชวนกันในสิ่งที่ดีแต่ประโยคหลังเรามักไม่ค่อยทำเพราะกลัวกลัวอะไรกลัวตำแหน่งมันจะหายไปเตือนเขาอะนะไปเตือนเขาเดี๋ยวกลัวว่าอำนาจบารมีทั้งหลายเนี่ยมันจะหมดสิ้นแต่สำหรับผู้ศรัทธาเมื่อเห็นสิ่งที่ผิดอยู่ตรงหน้าต้องเตือนต้องบอกแต่พี่น้องครับหลายคนเอาอารมณ์ไว้ข้างหน้าเอาอัลลอฮ์ไว้ข้างหลังไงพอเอาอารมณ์ไว้ข้างหน้าอ๋อครูดินเหนิงพูดแรงแรงแบบนี้ไม่ฟังโอ้ยแรงไปแต่ถามว่าสิ่งที่พูดต่างหากไม่ใช่หรือที่เป็นสาระสำคัญที่ต้องฟังถ้าคุดินเอาเรื่องฮีกายะเรื่องเล่าปรามปรามาเนี่ยไม่ต้องฟังแต่ถ้าเขาบอกอัลลอฮ์บอกรอซูลบอกให้แรงแค่ไหนก็ต้องฟังแต่ถ้าเอาอารมณ์มาฟังเรื่องศาสนานั่นแสดงว่าเอาศาสนาแบบถูกใจเอาหลักการของอัลลอฮ์ไว้ข้างหลังหรือเปล่าครับอาจารย์อบิดีนครับครับคุณคอลิดเริ่มนะครับเริ่มได้ดีมาก
หลายประเด็นที่ผมจับนะครับก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับวันที่15-16เดือนนี้นะครับผมจะไปที่เกาะยาวน้อยแต่ไม่รู้ว่าจะกลับเข้ามาฟังได้หรือเปล่านะครับวันที่9ที่10ที่สุราษฎร์ที่ภูมิเรียงนะครับ11 12ที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็29 30 31ที่ตรังอินชาอัลเลาะห์พี่น้องครับอันยามาคมันตุละกุมดีนะกุมอัตมันตุอะลัยกุมนิอ์มะตีวะรอดีตุละกุมอิสลามะดีนายะฮูดยะฮูดบอกว่าบอกกับเซนอมัดว่าในอัลกุรอานของท่านน่ะ114ซูเราะห์ 6,000 กว่าอายะห์เนี่ยมีอยู่อายะห์หนึ่งถ้าอายะห์นี้น่ะถูกประทานให้กับเราชาวยะฮูดเนี่ยเราจะเอาวันนี้เป็นวันมากรอยานเลยสำหรับยะฮูดพี่น้องได้ข้อคิดอะไรบ้างถามว่าสัตว์มันหนักเลยนะครับความดันทุรังและความดื้อรั้นของยะฮูดใช่ไหมที่จะเอาชนะอัลลอฮ์ไม่งั้นมันไม่แฉความโง่ออกมาหรอกว่าในอัลกุรอานของท่านนี่มีอยู่อายะห์หนึ่งถ้าอายะห์นี้ถูกประทานให้กับเราชาวยะฮูดเราจะนับเป็นวันมะรอยานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกฉะนั้นแสดงให้เห็นว่ายิวยังเชื่อแต่มันดื้อมันรั้นนี่คืออัลกุรอานนะครับพี่น้องเพราะนั้นผมจะถือว่าวันนี้นะเป็นวันที่ผมนิ่มนวลที่สุดนะครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับผลของการที่ไม่ปฏิบัติตามซุนนะห์รอซูลพี่น้องฟังผมอ่านนะครับไม่ใช่ฟังผมพูดด้วยอารมณ์อัลกอฎิยะตุซานีประเด็นอันที่สองอันนาอัลัมการที่เราจะต้องรู้ว่าอันนะฮูลายุมกินอันนุกีมัลอะกีดะตะวัตตอฮีดวัลอีมานวัลอิบาดะตะลิลลาฮิอัซซะวะญัลอิลลามินตอรีกิอิตบาอุสวะตินาวะกุดวะตินาซัยยิดินามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลาซีอะมะรานัลลอฮุอัซซะวะญัลบิอิตบาอิฮิบิกอลิฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเป็นคำพูดของดร.อับดุลรหมานอัสซุดีสท่านบอกว่าการที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องรู้ด้วยว่าเป็นไปไม่ได้ในการที่เราจะรักษาหลักอะกีดะห์ไว้ได้เป็นไปไม่ได้ในการที่เราจะรักษาหลักเตาฮีดเป็นเอกภาพหนึ่งเดียวของอัลลอฮ์ไว้ได้เป็นไปไม่ได้ในการที่เราจะรักษาการอีหม่านเอาไว้ได้และเป็นไปไม่ได้ในการที่เราจะทำอิบาดะห์เพื่ออัลเลาะห์องเดียวทั้งหมดเป็นไปไม่ได้หมดเลยอิลลานอกเสียจากว่าจะต้องปฏิบัติตามแนวทางของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับดร.อับดุลรหมานซุดีสท่านได้พูดเอาไว้เพราะอะไรครับเพราะการที่จะให้เราและท่านทั้งหลายปฏิบัติตามซุนนะห์รอซูลนั้นใครเป็นคนพูดผมถามพี่น้องที่ฟังอยู่ข้างล่างหน่อยใครเป็นคนพูดที่บอกว่าให้ปฏิบัติตามรอซูลเนี่ยใครเป็นคนสั่งเพราะนั้นอ่านกุรอานแล้วเนี่ยอย่าอ่านแล้วให้ยิวมันดีใจเพราะแต่ละปีนะครับคำตอบยังไม่บอกนะครับแต่ละปีเนี่ยเขาจะส่งคนออกสำรวจผลหัวหน้าใหญ่ที่ส่งคนออกได้ว่าคนพวกคริสพวกยิวแต่ละปีจะเรียกแต่ละประเทศรวมหมดว่าได้ผลอย่างไรบ้างแต่บุคคลที่ถูกส่งไปในกลุ่มอาหรับมารายงานว่าไม่มีผลเลยในการที่จะเรียกร้องคนอิสลามมารับศาสนาคริสต์พี่น้องครับหัวหน้าบอกไม่ต้องการเหล่านี้ไม่ต้องการคนที่ถูกส่งไปก็ถามว่าแล้วท่านต้องการอะไรต้องการว่าให้คนเหล่านี้มันห่างกุรอานพอแล้วพี่น้องเข้าใจที่ผมพูดไหมครับอินนะฮาซัลกุรอานยะฮดีลิลลตีฮิยากวมแท้จริงกุรอานเล่มนี้ชี้ทางนำที่เป็นทางนำที่ตรงที่สุด
อ่านไปสิครับแต่อ่านให้คนตายในกุโบอ่านไปสิครับอ่านเวลามัญญัติอยู่บนบ้านแจก3ยุทธแจก30ยุทธเอาไปคนละ200อ่านสิครับอ๋อรู้แล้วสุเรามันเปิดสุเรามันเปิดกุรอานคุณคอลิดคนตายพอรู้เลยว่าจะเปิดกุรอานคนตายนี่คือห่างกุรอานครับพี่น้องให้มันอ่านไปเถอะแต่อย่านำมาปฏิบัติยิวมันกลัวมากๆเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราและท่านทั้งหลายไม่มีสิทธิ์ในการที่จะรักษาหลักอีหม่านไว้ได้ถ้าเราไม่นำซุนนะของท่านรอซูลมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเพราะข้างบนคืออัลเลาะห์เขาสั่งให้ตามดังนั้นเมื่ออากีดามันเขวมันก็สารนัวเหมือนท่านอาจารย์อามัดได้บอกเอาไว้กี่กลุ่มละพี่น้องในดุนยาได้กี่กลุ่มนี่คือความไม่เข้าใจอัลกุรอานอิหม่ามซะฟีฮีบอกอย่างไรซูเราะห์วะลัสถ้าลงมาในซูเราะห์วันอัสเนี่ยอัลลอฮ์ลงมาแค่เนี้ยพอแล้วที่จะเป็นหลักฐานให้กับอุมมะห์ของนบีมุฮัมมัดอิหม่ามซะฟีฮีคนพูดดังนั้นพี่น้องครับในเมื่อเราและท่านทั้งหลายจะยืนอยู่บนหลักความเชื่อที่ชัดเจนจำเป็นท่านต้องกัดซุนนะห์ด้วยกามจำเป็นท่านต้องกัดซุนนะห์ด้วยกามไม่ได้กัดด้วยฟันหน้าก็ที่มันหลุดไปหลุดไปหลุดไปเพราะอะไรมันกัดด้วยฟันหน้าอะไรมากระทบหน่อยก็หลุดแล้วเพราะนั้นพี่น้องครับอัลอุมมุوالاب والمعلم مسؤولون امام الله พ่อก็ดีแม่ก็ดีมุอัลลิมก็ดีมัสอูลูนอมามัลลอฮ์เขาเหล่านั้นจะต้องถูกสอบถามต่อหน้าอัลเลาะห์เรื่องอะไรครับอันตรบียะติฮาซัดยินในการที่จะอบรมให้กับคนรุ่นหลังจากเราท่านเอาอะไรไปให้เขาเป็นโรงเรียนก็ส่งอย่างนั้นเลยเป็นหนังสือก็ซื้อให้อ่านอย่างนั้นเลยโดยไม่ได้ถามผู้ที่เข้าใจศาสนาในหมู่เข็มของท่านผมไม่บอกผู้รู้ผู้รู้ที่พาให้คนหลงถ้าคนเข้าใจศาสนาไม่พาให้หลงแน่นอนไม่ยูริดิลลาฮูบีฮีคอยรันยูฟักกียฮูฟิดดีนใครก็ตามที่อัลลอฮฺปรารถนาที่จะให้เขาได้รับความดีได้สวรรค์ในอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะให้เขาเข้าใจศาสนาไม่ใช่รู้ศาสนาไม่ต้องไปถามมันเลยคนที่รู้และไม่เข้าใจเพราะหนังสือหลงๆนี่มันเกลื่อนตลาดพี่น้องพี่น้องว่ามีไหมล่ะหนังสือหลงๆมีไหมฟาไวลลิลละดีนยักตุบูนันกิตาบบิไอดีฮิมซุมมายากูลูนฮาลามินอินดิลลาความหายนะนั้นเกิดขึ้นกับคนที่เขียนหนังสือด้วยมือของมันเองเอาความคิดใส่เข้าไปเอาความคิดใส่เข้าไปแล้วพอเขียนจบมันก็เอาไปขายเอาสตังค์มากินขนมมีไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นฟามาซาบาดันฮักอิลลัดอลานจะมีอะไรเสียเล่าหลังจากความจริงอันนี้จากกุรอานและดิษถ้ามีนะลงทั้งหมดพี่น้องครับท่านอุมัดหยิบเตารอดมาอ่านเพลินพี่น้องทั้งหลายครับอบูบักรสะกิดอุมาร์ดูใบหน้ารอซูลสินบีหน้าแดงเป็นสีเลือดอุมาร์เมื่อเห็นก็ตบัดตัวต่ออัลเลาะห์ขออภัยนบีบอกว่าเอากันแต่หน้านี่นะฉันยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเอากันแล้วนะถ้าคัมภีร์เหล่านั้นบรรดารอซูลเหล่านั้นยังมีชีวิตอยู่ไม่เปิดโอกาสที่จะเอาเตารอดอินยีนซะบูตมาปฏิบัตินอกจากจะต้องปฏิบัติตามกุรอานและซุนนะห์ของฉันเท่านั้นและทุกวันนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อเราและท่านทั้งหลายรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยถามว่าผมเคยพี่น้องผมเคยอิหม่ามไม่ได้บอกว่ามัสยิดไหนอะนะ
ขอไปอบรมโอ้โหมันดีใจสุดยอดเลยคุณขลิดจะไปอบรมซุนนะห์กิตาบุลลอฮ์ในมัสยิดแต่มันใช้วิธีการยังไงนะมึงอย่ามานะคืนนี้มึงอย่ามากูบอกแล้วมึงมาเลยมานี่คือโง่พี่น้องอิหม่ามเป็นลางอ่ะคนที่นั่งฟังกุตบะนราชสีจบมักกะจบมะดีนะห์แต่อิหม่ามลาขึ้นมักกะอยู่คุณไปขึ้นบนมิมบัตอยู่ถ้าเราไปตามด้วยอ่ะเฮ้ยเกรงใจมันโอ้ยมึงอย่าไปจัดที่บ้านเลยเกรงใจอิหม่ามมันถามว่าลูกเป็นอะไรทีนี้หลังจากเราจบชีวิตไปแล้วลูกเป็นอะไรดังนั้นพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายะกูลุลลอฮ์นะครับนบีบอกอัลลอฮ์บอกอย่างนี้อินนีคอลักตุอิบาดีฮูนาฟาแท้ที่จริงฉันน่ะสร้างมนุษย์มาอยู่บนศาสนาที่ตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะเลยฟัจญาตาลัตฮุมุชัยตินาอันดีนิฮิมชัยตอนสร้างความไขว้เขวในเรื่องศาสนาของพวกเขาเหล่านั้นวามารัตฮุมอายุสริกูบีมาลัมอันดินบีฮิซุนตานาและชัยตอนมันใช้ให้ศิริกต่อฉันในสภาพที่มันไม่มีอำนาจอะไรเลยพี่น้องครับวันที่อัลลอฮ์เอาใครครับเอาคนชั่วไปนรกเอาคนดีไปสวรรค์อัลลอฮ์ให้อ่านกุตบะให้ใครขึ้นกุตบะให้อิบลิสขึ้นกุตบะฟังแล้วใช่ไหมว่ามันว่าอะไรอินนาวะดัลลอฮ์ฮักแท้จริงสัญญาของอัลลอฮ์นั้นจริงเหลือเกินโอวาตุกุมฟาลักตุกุมแต่ที่ฉันสัญญาไว้ให้กับพวกท่านนั้นฉันโกหกท่านแล้วอัลลอฮุอักบัรนั่งฟังกุตบะไซตอนกำลังจะเข้านรกตากะลิบกะลิบกะลิบทำไมกะลิบล่ะก็บอกตั้ง 1,400 ปีไม่เคยเอามาอ่านใช่หรือเปล่าอิซากุดิยัลอัมรุเมื่อการตัดสินดำเนินคดีเสร็จเรียบร้อยแล้วคนดีไปสวรรค์คนชั่วไปนรกไซตอนกุตบะเลยอินนาวะดัลลอฮิวะดัลฮักแท้จริงสัญญาของอัลลอฮ์นั้นเป็นสัญญาที่จริงเหลือเกินว่าวะฮัตตุกุมฟาคลับตุกุมแต่ที่ฉันสัญญาให้กับพวกท่านนั้นฉันผิดสัญญาเสียแล้วพี่น้องครับหน้าที่ของซาตานบอกไงฉันเนี่ยมีหน้าที่เรียกร้องเชิญชวนให้ท่านไปนรกแต่ท่านเสือกมาตอบรับคำเชิญของฉันอัลลอฮุอักบัรบอกไว้ขนาดนี้เนี่ยยังเหลือเสไปนรกได้เนี่ยมันก็เหลือเกินแล้วนะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับคนทุกวันนี้พี่น้องเชื่อผมไหมว่าชิริกยิ่งกว่าคนในยุคมักกะเชื่อผมไหมขนาดกุรอานครบหะดีษครบซอฮีห์เป็นหมื่นผมถามว่าในขณะที่นบีมาประกาศอิสลามที่นครมักกะเนี่ยคนมักกะเขามีอะไรมันมีตะกรุดมีรูปจระเข้ต่างๆเขาไหว้เขาบูชากันในขณะที่ดีๆเมื่อไม่เกิดบาลาเขามีทุกอย่างครับแต่คนเหล่านี้ฟาอิซารอกิบูฟิลฟุลในเมื่อเขาขี่เรือไปในทะเลเรือเกิดมรสุมดาอุลลอฮ์มุคลิซีนะลาฮุดดีนคนเหล่านั้นวิงวอนต่ออัลลอฮ์องเดียวคนในยุคต้นมุชริกในยุคต้นฟะลัมมานายาฮุมอิดันบิรเมื่อเขาพ้นและขึ้นบกอิซาฮุมยุชริกูนคนเหล่านั้นก็ชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนดีๆแต่เวลาวิกฤตเขาเหลืออัลลอฮ์องเดียวทุกวันนี้อีตอนดีๆน่ะดูหมอในทีวีอยู่แล้วเชื่ออะไรผมขาวตรงเนี้ยเชื่ออะไรนะผมขาวตรงไหนผมขาวตรงนี้ฉันหนูกันไพ่อัลลอฮุอักบัรนะตอนดีๆพอเวลาวิกฤตมันวิ่งหาหมอเลยหาหมอด้วยโน่นด้วยนี่ด้วยนั่นนี่ไงพี่น้องที่ผมบอกว่าถ้าหลักอีมันไม่ช่วยกันไม่สนับสนุนกันผมถามว่าลูกหลานของเราจะตอบยังไงกับอัลลอฮ์ตัวเราที่เป็นพ่อเนี่ยจะไปตอบยังไงกับอัลลอฮ์ตอบสิครับ
ชัดไหมครับเวลาดีๆชิริกอยู่แล้วเวลาเกิดวิกฤตชิริกหนักขึ้นเลวร้ายกว่าคนในยุค 1,400 ปีไม่ทุกวันเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราไม่กล้าพูดความจริงอัลลอฮุอักบัรพอเราจะไปสอนนะซูเรามันบอกไงรู้ไหมอัลลอฮ์ไอ้คูดินเอ้ยมึงอย่ามาเลยพวกมึงนี่มันสร้างความแตกแยกจริงๆเอ้าพี่น้องผมจะให้มองเห็นภาพเตาฮีดแปลว่าแตกแยกหรือว่าเตาฮีดแปลว่าเอกภาพตอบสิครับเตาฮีดแปลว่าอะไรแปลว่าเอกภาพหนึ่งเดียวแต่มันบอกว่าแตกแยกนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้พี่น้องครับวันนี้ถ้าพี่น้องไม่หนีผมไม่ลงเวทีนะครับไหวไหมเนี่ยคุณคอลิศพี่น้องครับผมติดค้างเรื่องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลามาบูดะบิฮะกันอิลลัลลอฮ์ผมติดค้างไว้ว่าใครต้องก็ตามที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีบอกด้วยความบริสุทธิ์ใจเข้าสวรรค์ทีนี้มันอย่างนี้พี่น้องเหตุที่มันเกิดเนี่ยคนรู้เขาก็ไม่ขยายความคุณคอลิศใครกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้ไปสวรรค์เขานึกว่าตอนอยู่นี่กินเหล้าก็ได้ทำซีนาก็ได้เล่นหวยก็ได้พอตอนจะตายให้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้ก็แล้วไปสวรรค์แน่โอ้โหมันถึงไม่มีคนละหมาดไงพี่น้องเพราะฉะนั้นไอ้ความหมายที่บอกอันนี้คืออะไรคำว่ามุคลิสคืออะไรครับฮุวัลลซียะฟะฮามูฮาคือบุคคลที่เข้าใจในคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ไม่แจ๋วกว่านั้นอะฮูอะฮูโอ้โหสุดยอดเลยอันนี้สุดยอดไอ้ตัวเนี้ยไม่ต้องไปห่วงหรอกพี่น้องถ้ามันผิดตั้งแต่ต้นนี่ไม่ต้องถามหรอกไอ้ฮูน่ะคนจะตายแล้วอัลลอฮ์กูแย่แล้วมันเอามาเป็นหลักการไงพี่น้องทีนี้ระดับเราไม่ได้สนใจก็ตามมันหมดเรื่องมันเกิดที่แสนแสบเล่าเลยล่ะครับตายไปทั้งคู่แล้วคนไม่ดีต้องเอามาพูดไอ้จะไปหลงกลโมโหยคนก็ตายไปแล้วเอาพูดได้ไงแล้วถ้ามันแต่งหะดีษเก้มาสักพันหะดีษพูดไม่ได้ไงถ้าไอ้คนที่ตายอ่ะแต่งหะดีษเก้ไว้พันหะดีษเอามาพูดไม่ได้หรอฮะแยกมันสิครับอิสติฆนาบ้างยกเว้นบ้างมีตัวครูสองคนคุณขลิศอีกคนเป็นบิดอาอีกคนเป็นตริกัตแจ๋วทั้งคู่ไอ้คนที่เป็นบิดอาก็ไปบอกคนตริกัตว่าเฮ้ยมึงทำอย่างนี้ทำไมอ่ะพอเท่าที่ผมรู้เนี่ยที่สตูลนะครับไปเป็นคันรถสิบล้อเลยทั้งคนทั้งข้าวสารทั้งอาหารไปให้ตัวครูตริกัตแล้วครูตริกัตคนนี้มาจากอียิปต์อียิปต์ต้องระวังเนี่ยอียิปต์มันทำได้หมดเนี่ยไม่งั้นมันไม่ขอกูโบเซนท่านอิหม่ามชาฟิอีหรอกใช่ป่ะอาหรับเนี่ยตัวชิริกอย่างมันแล้วมันงั้นเราจะมาจากไหนอ่ะเขาบอกไงคุณกฤตถ้ากูไม่เอาอย่างนี้กูจะอยู่ยังไงล่ะกูมาจากไคโรถ้ากูไม่หลอกให้งี้กูจะเอาอย่างไงเพราะครูบิดอะห์มาเล่าให้ฟังนี่ไงพี่น้องเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับให้เข้าใจตรงนี้หน่อยนะคำว่ามุคลิสคืออัลลาซียัฟฮามูฮาบุคคลที่เข้าใจลาอิลาฮะอิลลัลลอฮหลังจากเข้าใจแล้ววายามะลูบิฮาเขาปฏิบัติตามความเข้าใจหลังจากปฏิบัติแล้ววายะดาอูอิไลฮากอบละกอยริฮาเรียกร้องเชิญชวนสังคมก่อนจากวิชาอื่นก็ผมไปบางที่เนี่ยไปดูครูสอนนะคุณกฤตตัวครูเองยังมีอะไรต่ออะไรไม่รู้แล้วเธอไปหมดแล้วมันจะเหลือไหมล่ะลูกหลานของเราอะลิอันนาฟีฮาอัตเตาฮีดุลลซีคอลักัลลอฮุนอาลัมลิอัจลีพอไอเตาเฮดอูลูฮิยารบูบิยานี้นั้นเป็นเตาเฮดที่อัลลอฮ์ได้สร้างโลกมาก็เพราะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถ้าเอาดุนยามาชั่งข้างหนึ่งกะลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มาชั่งข้างหนึ่งเนี่ยมันจะหนักกันอย่างนี้กะลิมะลาอิลาฮะมันจะหนักอย่างนี้แต่ทุกวันนี้นะครับไอเราเอาตัวนี้ไปหากินกระแตอย่างคุณคอลิดว่าและสุดท้ายอ่ะคนรุ่นหลังเป็นยังไงบ้านผมมันมีอย่างนี้นะพอกระเต้ออกสุราเสร็จแจกเงินแล้วมาแทงหวยข้างนอกสุราไอ้พวกกระเต้วงเนี่ยก็มันอย่างนี้จริงๆอ่ะพี่น้องก็ผมมันอยู่คนบ้านนอก
สัมผัสกับคนเหล่านี้เยอะนี่คือเหตุการณ์เลวร้ายที่มันเกิดขึ้นเพราะไม่เข้าใจลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดังนั้นอันนี้แหละครับพี่น้องท่านอบูตอลิบไม่ยอมรับที่จะกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะนั้นไอ้พรรคพวกไอ้เพื่อนฝูงไอ้สังคมเนี่ยมันอันตรายไม่งั้นอบูตอลิบรับแล้วทำไมอบูตอลิบไม่รับเกียรติศักดิ์ศรีเป็นหัวหน้าเผ่าถ้าไปตามหลานหมดเลยดังนั้นเตือนนะครับพี่น้องเรานี่อยู่กันไม่นานแล้วไม่รู้ว่าผมหรือพี่น้องจะไปกันก่อนแต่ทำอย่างไรตายแล้วได้สวรรค์ท่านจะเรียนอะไรเชิญแต่ฟังนะมุนกะรวนากีรนถามในกุโบทำอะไรบ้างมารับบุกะใครเป็นเจ้าไม่ได้ถามเลยตอนอยู่ดุนยาท่านยึดมัซฮับอะไรถามปะถามปะอยู่ฮานาฟีระอยู่ซาบีระอยู่มาลิกีระเปล่ามารับบุกะเรากับอัลลอฮ์เคลียร์ไหมว่ามันนบียุกะว่ามาอิมามุกะสามอย่างนี้เราเคลียร์ไหมในดุนยานี้ต่อมาพี่น้องครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้ชีวิตอยู่นครมักกะห์13ปีเรียกร้องคนอาหรับให้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฟะกอลูอาหรับมักกะห์ยันมุชริกมักกะห์ยันอิลาฮันวาฮิดันมาซะมีนาบิฮาซามุฮัมมัดเอ้ยพระเจ้าองค์เดียวไม่เคยได้ยินมาเลยว่าเฮ้ยมุฮัมมัดไม่เคยได้ยินเลยว่าพระเจ้าองค์เดียวดังนั้นพี่น้องครับฟังตรงนี้ให้ดีลิอันนันอาหรับเพราะคนอาหรับนั้นฟาฮามูมานาฮาเข้าใจความหมายของคำว่าลาอิลาฮิลลอฮ์เข้าใจว่าไงว่าอันนัมังกอลาฮาลายะดูกอยรฮาว่าใครก็ตามถ้ากล่าวลาอิลาฮะอิลลอฮ์จะขอสิ่งอื่นไม่ได้ถ้ากล่าวลาอิลาฮะอิลลอฮ์เมื่อไรต้องเคลียร์รูปจะเวทเราไปตุลลงให้หมด365 365รูปดังนั้นคนอาหรับจึงไม่กล่าวทิ้งแล้วก็ไม่กล่าวดังนั้นอินนาฮุมกานูอิซากีลาละฮุมลาอิลาฮะอิลลอฮ์ยัสตักบิรูนويقولون أئنا أئنا لا تاركوا آلهتنا لشاعر مجنون ดังนั้นพวกเขาเหล่านั้นเมื่อมีคนกล่าวให้กับพวกเขาว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พวกมุชริกมักกะห์ถือดีแล้วก็กล่าวย้อนว่าอินนาลาตาริกูอาลิฮะตินาจะให้เรานี้ทิ้งบรรดาพระเจ้าของเราเนื่องจากซะแอดของมุฮัมมัดที่บ้าๆบอๆกันนั้นหรือเพราะนั้นพี่น้องครับเมื่อเราและท่านทั้งหลายรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องหลักอะกีดะห์และก็เรื่องหลักความเชื่อต้องให้ชัดเจนไม่อย่างนั้นเกิดวิกฤตจะไม่รอดอาจจะขายศาสนาก็ได้ในขณะที่อัลเลาะห์ทดสอบครับคุณคอลิดเรียนเชิญนะพี่น้องที่เคารพครับผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยจิตวิญญาณของเราเนี่ยถูกปลุกขึ้นแล้วนะครับแต่พี่น้องที่เคารพครับท่าทีของอาจารย์อบิดีนกับการพูดเรื่องนี้เนี่ยถามว่าทำไมมันต้องเสียงดังด้วยต้องทุบโต๊ะเนี่ยผมยังเจ็บเลยเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะมันเป็นสิ่งที่เมื่อผู้รู้เห็นในสิ่งที่ผิดเนี่ยก็ต้องมาบอกต้องมาเตือนนี่คือหน้าที่ใช่ไหมครับแต่ปัญหาอยู่งี้หลายคนพอมาเรียนมาฟังเรื่องศาสนาเนี่ยพอรู้แล้วของขึ้นกลับไปบ้านเลยป๋าฉันมันเป็นหัวเสือนะเป็นหัวหน้าคณะลาแบแห่งชาติว่าไปนะไปถึงก็ไปแบบคุณดินเลยป้าทำอย่างนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะมันก็ไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นฮิกมามันต้องมีท่าทีเนี่ยสำคัญเขาเรียกว่าบริบทอย่างวินาทีนี้ในการพูดแบบนี้เนี่ยถามว่าถ้าอาจารย์อบิดินมาพูดแบบงงแงงงงแงงพี่น้องจะอยู่ฟังกันอย่างนี้ไหมครับแต่อีกมุมนึงเนี่ยอิสลามก็สอนให้เราใช้ความคิดสติปัญญาในการที่จะเข้าไปตักเตือนในการที่จะเข้าไปบอกกล่าวไม่ใช่ไปเอาพระหักด้วยเข่าเนี่ยก็ไม่ได้ก็ต้องคิดวิธีการฉะนั้น
อิสลามมาไม่ใช่มาเพื่อให้พี่น้องแตกแยกจนไม่มองหน้ากันพี่น้องก็ต้องคิดวิธีการหลายคนถามว่าทำยังไงอดทนเนี่ยพี่น้องครับอดทนก็คือเริ่มจากตัวเองเนี่ยปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้องให้เขาเห็นเพราะบางทีเนี่ยคนเราอยากจะเปลี่ยนคนเนี่ยใช้วิธีพูดแรงๆเหมือนกับเวลาแม่ดุลูกอ่ะบอกว่าสอนนะสอนลูกปากอ่ะสอนลูกแต่สอนตอนไหนรู้ไหมสอนตอนโมโหอ่ะมันเลยหลุดออกมาหมดเลยกูอย่างงั้นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยนะเปรียบลูกเหมือนอย่างนั้นอย่างนี้นั่นเขาบอกนัดสอนแต่ความอีกมุมหนึ่งของลูกถ้ามองมุมต่างอ่ะเด็กก็จะมองโอ้โหทำไมชีวิตเราเนี่ยมันไม่มีอะไรดีเลยคุยอย่างหนึ่งก็เอาลูกชาวบ้านมาเปรียบเทียบกับเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าบริบทแปลไทยเป็นไทยก็คือช่วงระยะเวลาอัลกอดอวัลกอดัตที่อัลเลาะห์กำหนดเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องคิดต้องพิจารณาท่าทีในการเข้าไปเปลี่ยนแปลงในการดะวะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดมันไม่ใช่แค่ลมปากหลายคนทำให้ความเป็นซุนนะเนี่ยมันหม่นหมองเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะใช้ปากหรือบางคนเนี่ยขอมาอัฟนะฮะใช้ปากใช้ลิ้นแล้วก็ใช้ขี้ฟันแต่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำตามซุนนะเลยความวิบัติมันจะเกิดขึ้นไปพูดเป้งเป้งเป้งใส่เขาเนี่ยนะฮะแต่ตัวเองไม่ได้ยืนหยัดอยู่ในแนวทางของอัลเลาะห์เพียงหวังที่จะเอาความรู้ที่ได้มาเนี่ยไปฟังเขามาแล้วไปโค่นเขาให้ล้มต่อหน้าต่อตาถ้าอย่างนี้ไม่อิคลาสไม่บริสุทธิ์ใจฉะนั้นสติปัญญาจำไว้นะครับเอาไปออกแบบเรื่องศาสนาไม่ได้แต่สติปัญญาเอาไปคิดวิธีการที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่หน้าที่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะพลิกหัวใจใครแล้วก็เปลี่ยนจากบิดอะห์มาเป็นซุนนะห์เลยในทันทีเนี่ยไม่ได้หรอกครับเราทำหน้าที่เหมือนอาจารย์บิดีนทำเอาสิ่งที่อัลลอฮ์บอกรอซูลบอกมาบอกแล้วก็มอบหมายความสำเร็จต่ออัลลอฮ์ว่าขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้เปลี่ยนแปลงเขาด้วยเถิดนี่ต่างหากผมเห็นมาเยอะแล้วตอนนี้สิ่งที่มีผู้คนที่เขาอยู่นอกแนวทางของอะฮ์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์กับย้อนสอนมาตีซุนนะห์เนี่ยก็ตรงนี้แหละตรงที่พวกเรารู้และพอเวลาจะเตือนเนี่ยเราใช้ปากใช้ลิ้นแล้วก็ใช้แค่ขี้ฟันแต่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ยึดอยู่บนแนวทางของซุนนะห์ไม่ได้ปฏิบัติตามสิ่งนั้นด้วยความอดทนแล้วหวังเพียงพี่จะโค่นกันด้วยลำหักลำโค่นด้วยวาทะถ้าอย่างนี้สังคมไม่ได้ประโยชน์แต่ถ้าวันนี้เจตนาเสียใหม่สิ่งที่อาจารย์อาบิดีนพูดวันนี้ถ้าอาจารย์ไปดินบอกว่าอัลลอฮ์บอกรอซูลบอกพี่น้องไปคิดแต่พี่น้องเอาไปย่อยแล้วก็ไปคิดดูดีว่าถ้าเราจะบอกต่อแน่นอนต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเราก่อนขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้หัวใจเราเปลี่ยนแล้วก็คิดวิธีการที่จะบอกต่อกับญาติพี่น้องวิธีการมันเป็นยังไงแต่ไม่มีนะครับอิสลามไม่มีว่าของผิดกับของถูกมาอยู่รวมกันก่อนไม่มีถ้าเรื่องอะกีดะห์เนี่ยนบีไม่มีคำว่าสมานฉันท์นะไม่มีว่าเอ้ยวันนี้เดี๋ยวเราเอาแบบของคุณครึ่งหนึ่งครึ่งวันและอีกครึ่งวันทำแบบของฉันเหมือนกับที่ท่านนบีเคยในช่วงที่ประกาศศาสนานะครับชาวอาหรับมักกะเนี่ยนะครับถึงกับไม่ไหวกับท่านนบีถึงขนาดว่าจะให้ท่านนบีเนี่ยเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นกษัตริย์แล้วก็บอกว่านบีเนี่ยตอบกับพวกเขาว่ายังไงบอกว่าถ้าท่านเนี่ยเอาดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์มาให้ฉันไว้ในทั้งสองมือเนี่ยนะท่านนบีก็ไม่เลือกกับการที่จะปฏิเสธอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังยึดมั่นสิ่งนี้ก็คืออะกีดะห์พี่น้องครับสิ่งนี้ผมพูดไม่ได้หมายความว่าเราอารุ่มอร่วยกับเรื่องอะกีดะห์เห็นคนเด็กใส่สายสินใส่ตะกุดมาเราเฉยอันนี้ผิดหน้าที่เห็นความผิดต่อหน้าอย่างนั้นน่ะเพราะเด็กกำลังทำอะไรทำชีริกชีริกคืออะไรคือการเขียนใบลาออกจากการเป็นมุสลิมโทษฐานมันรุนแรงที่สุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์เลยพูดชัดๆก็คือมันบัดซบสิ้นดีเลยพี่น้องครับไอเรื่องแบบนี้มันยอมกันไม่ได้แต่ถามว่าเรื่องแบบไหนที่ต้องใช้สติปัญญาในการเจรจาเรื่องการเปลี่ยนพฤติกรรมนะจากไม่ละหมาด
ทำยังไงให้เขาละหมาดถ้าท่านมีอำนาจเป็นผู้ปกครองก็สามารถใช้อำนาจนั้นได้ในการตีลูกแต่ถ้าจะเตือนเปาะเราเนี่ยนะจะไม้ไปตีเปาะเราเลยมันก็ไม่ถูกนะฉะนั้นสติปัญญาต้องใช้คิดในการที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงอย่างแรกต้องหัวใจบริสุทธิ์ขอต่ออัลลอฮ์ก่อนอัลลอฮ์ครับอัลลอฮ์คะขอให้ภารกิจที่ผมที่ดิฉันกำลังจะทำเนี่ยได้ถูกตอบรับณที่พระองค์ขอให้ปะฉันขอให้มะฉันได้รับแนวทางที่มาจากอัลลอฮ์รอซูลอื่นจากนี้ขอให้ปฏิเสธนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับสังคมเพราะว่ามันเป็นภาพที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราเอาไปใช้เอาอิสลามเอาซุนนะไปใช้กันแต่เพียงแค่ตรงนี้แต่หลายคนขาดความอดทนขาดการปฏิบัติอาจารย์ผมคงจะให้ท่านวิทยากรอาจารย์รอซิดีนนะฮะได้พูดเป็นท่านสุดท้ายก่อนที่จะยุติรายการในค่ำคืนวันนี้ในช่วงเวลาไม่เกิน5ทุ่มครึ่งนะฮะเชิญครับอาจารย์รอซิดีนครับทำดีแล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราคงจะได้รับความรู้แล้วก็ความเข้าใจแล้วก็เราคงจะเคลียร์ตัวเองได้ว่าเรื่องราวของอีมานแล้วก็เรื่องราวของความเชื่อนั้นเป็นเรื่องราวที่อิสลามปณีประนอมกับใครไม่ได้นะครับดังเช่นที่ท่านรอซูลได้เคยผ่านมาแล้วนะครับบรรดามุชริกีนถึงกับได้ให้ข้อต่อรองกับท่านรอซูลว่าวันนี้ท่านมากราบไหว้พระเจ้าของเราบ้างแล้วก็พรุ่งนี้เราก็ไปกราบไหว้อัลเลาะห์ของท่านบ้างนะครับดังนั้นเรื่องราวของอีหม่านเป็นเรื่องราวที่ของใครของมันเป็นเรื่องราวที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฟังเรื่องราวได้เห็นเรื่องราวของบรรดาซอฮาบะห์กับเรื่องราวของคนมุชริกีนแล้วเราก็ถึงได้ลงบัญญัติลงมาถึงได้ลงอายะห์อัลกุรอานลงมาในซูเราะห์อัลกาฟิรูนนะครับสุดท้ายของอายะห์อัลกาฟิรูนก็บอกว่าลากุมดีนุกุมวะลียดีนศาสนาของท่านของท่านก็ถือไปเถอะส่วนศาสนาของเราก็เราก็ต้องถือศาสนาของเรานะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับประการที่เราจะต้องไม่ลืมก็คือว่าท่านรอซูลอย่างได้บอกว่าบาดานอิสลามกอรีบันอิสลามมาอย่างคนแปลกหน้าอิสลามมาอย่างคนแปลกหน้าวะซะยาอูดูกะมาบาดาแล้วก็อิสลามก็จะจากไปอย่างคนแปลกหน้าเช่นเดียวกันนะครับอิสลามมาอย่างคนแปลกหน้าแบบไหนพี่น้องครับอิสลามที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนํามานั้นมาในสภาพแวดล้อมที่เป็นบรรดาผู้คนนั้นเป็นมุชริกเป็นผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นยะฮูดีนัสรอก็ตามไม่ว่าจะเป็นบรรดาพวกมายูซีทั้งหลายก็ตามต่างก็อยู่ในสภาพที่เป็นผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อิสลามมากล่าวมาด้วยกาลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พระเจ้าองค์เดียวแบบนี้ละบรรดามุชริกีนก็มีความรู้สึกแปลกประหลาดใจเหมือนที่อาจารย์นบีได้กล่าวเมื่อกี้พวกเขาก็ได้กล่าวว่ามูฮัมหมัดจะทำให้พระเจ้าหลายหลายองค์300องค์นั้นมาเป็นพระเจ้าองค์เดียวได้กับนั้นหรืออินนะฮาซาละชัยอุนอูยาบมันเป็นสิ่งที่แปลกมากถ้ามูฮัมหมัดรวมพระเจ้าหลายหลายองค์มาเป็นพระเจ้าองค์เดียวแล้วก็เป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับเพราะไม่มีใครเขาทำกันนะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายในคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเตือนกับบรรดาผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายว่ากุลอินกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์โอ้มูฮัมหมัดจงประกาศกับมนุษยชาติด้วยอินกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ถ้าพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์มุสลิมทุกคนไม่มีใครไม่รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามุสลิมรักอัลลอฮ์รักรอซูลรักตัวเองรักตัวแล้วก็กลัวตายด้วยรักจะได้เข้าสวรรค์รักจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักที่จะได้รับความการยกอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับรักตัวเองดังนั้นอินกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ถ้าพวกท่านรักอัลลอฮ์แล้วเราก็ฟัตตะบิอูนีนบีบอกอัลลอฮ์บอกกับนบีมูฮัมหมัดบอกว่าฟัตตะบิอูนีให้นบีมูฮัมหมัดบอกกับชาวบ้านชาวเมืองแต่ว่าให้ปฏิบัติตามฉันปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนวทางของท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นฟิรกะตุนนาจิยะเป็นแนวทางที่ได้รับความสำเร็จเป็นแนวทางเดียวเท่านั้นที่ได้รับความสำเร็จซึ่งแนวทางก่อนหน้านั้นเป็นแนวทางของบรรดายะฮูดีเ
เป็นแนวทางที่มีความรู้มีความเข้าใจแต่ไม่ยอมปฏิบัติแนวทางหลังจากนั้นเป็นแนวทางของนาซอรอเป็นแนวทางที่ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจแต่แนวทางของอาลุสุนนะวัลญะมาอะแนวทางของฟิรกะตุนนาญียะก็คือแนวทางที่มีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็ยึดถือปฏิบัติตามในสิ่งที่รอซูลได้นำมาบอกดังนั้นพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายฟิรกะตุนนาญียะก็คือท่านรอซูลได้บอกว่ามากานาอะลัยฮิยุมวะอัซฮาบีก็คือแนวทางที่นบียึดถือปฏิบัติในวันนี้ในวันที่นบีมีชีวิตอยู่วันที่นบีมีชีวิตอยู่ที่นครมักกะวันที่นบีมีชีวิตอยู่ที่นครมาดีนะนั่นคือแนวทางแล้วก็นั่นคือศาสนานอกจากนี้แล้วฟามาบะดันฮักอิลลัดดอลันไม่มีความจริงใดๆแล้วหลังจากไม่มีความจริงใดๆแล้วหลังจากอิสลามนอกจากเป็นความเท็จแล้วก็เป็นการหลงผิดแต่เพียงอย่างเดียวพี่น้องผู้มีหมั่นทั้งหลายครับกุลอินกุนตุมตุฮิบูนอัลลอฮ์ถ้าพวกท่านรักอัลลอฮ์แล้วก็ฟัตตะบิอูนีจงปฏิบัติตามท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เรียนในสิ่งที่นบีสอนครูบาอาจารย์ท่านไหนมาสอนมาอ่านมาบอกเล่าแล้วก็เรียนเรียนหะดีษเรียนซุนนะซุนนะของท่านรอซูลตุตละกวาลาอัรบะซุนนะของท่านรอซูลมีความหมายถึง4ประการด้วยกันประการที่จะบอกกับวันนี้ก็คือซุนนะที่เกี่ยวกับหะดีษคำสอนคำบอกเล่าซุนนะที่เป็นคำสอนเป็นคำบอกเล่าท่านอิหม่ามบุคอรีรอฮิมัลลอฮ์เดินทางหาหะดีษอยู่ได้ 300,000 หะดีษใน 300,000 หะดีษตักรีชหะดีษหะดีษซอฮีหะมาถึงประมาณ 7,000 กว่าหะดีษอีก 200,000 หะดีษนั้นต้องทิ้งเพราะเป็นเรื่องที่เมาดัวเป็นเรื่องที่ดอยเป็นเรื่องที่ลาอัสลาลาไม่มีที่มาไม่มีสายสืบไม่มีสายรายงานเป็นเรื่องที่เขาเล่ากันต่อๆกันมาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเมื่อปฏิบัติตามรักอัลลอฮ์แล้วก็รักรอซูลแล้วก็ปฏิบัติตามรอซูลนะครับยะฮบิบกุมุลลอฮ์ผลของการปฏิบัติตามอัลลอฮ์ผลของการปฏิบัติตามรอซูลอัลลอฮ์จะรักต่อพวกท่านทั้งหลายวะยะกฟิรละกุมซุนูบะกุมพระองค์จะยกโทษให้กับความผิดของพวกท่านทั้งหลายคนที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วคนที่ได้รับการยกโทษนั้นเป็นคนที่วิเศษที่สุดแล้วพี่น้องครับในขณะที่เราติดคุกในขณะที่เราติดตารางในขณะที่เราถูกพิพากษาถูกจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็เราได้รับการอภัยโทษว่าให้ติดคุกตลอดชีวิตแล้วเราได้รับการโปรดเกล้าอะไรต่างๆนานาเหลือติดคุกแค่20ปีแล้วเรามีผลงานดีมีวินัยดีมีคุณงามความดีเราติดคุกเหลือ10ปีมันเป็นความโชคดีมันเป็นความดีงามที่เราได้รับจากผู้ที่มีอำนาจแต่เหนือสิ่งอื่นใดพี่น้องครับเราได้รับความปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอฮฺสุบานอัลตะลาได้รับการยกโทษจากอัลลอฮฺสุบานอัลตะลาเป็นสิ่งที่มีความวิเศษวิโสมากนะครับพี่น้องผู้บีมาทั้งหลายท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นห่วงอุมมะห์ของท่านท่านรอซูลเป็นห่วงประชาชาติของท่านท่านรอซูลถึงได้สอนกับพวกเราทั้งหลายท่านรอซูลสอนกับประชาชนของท่านยิ่งกว่าพ่อสอนลูกยิ่งกว่าแม่สอนลูกสอนในทุกกระเบียดนิ้วสอนในทุกๆเรื่องราวสอนในทุกลมหายใจที่มนุษย์มีความต้องการนะครับตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่เช้าจนเย็นตั้งแต่หัวจรดเท้าท่านรอซูลสอนกับประชาชาติสอนกับมนุษยชาติสอนกับมนุษยชาตินะครับอัลลอฮฺสุบานตะลาถึงได้บอกว่าในคัมภีร์อัลกุรอานว่าวะมาอัรซัลนากะอิลลารอฮมะตัลลิลอาลามีนเราไม่ได้ส่งนบีมูฮัมหมัดมาเพื่อใดนอกจากเป็นความเมตตาแก่มนุษยชาตินบีมูฮัมหมัดไม่เฉพาะชาวอาหรับนบีมูฮัมหมัดไม่ใช่เฉพาะชาวซาอุดีอาระเบียแต่นบีมูฮัมหมัดสำหรับมนุษยชาติคําสอนของท่านมาเพื่อมนุษยชาติมีลักษณะความเป็นอาลามียะลักษณะความเป็นสากลอัชชุมูลลักษณะของขวาการคำสอนที่ครอบคุมทุกเรื่องราวในชีวิตของมนุษย์พี่น้องผู้มีอีมานที่รักทุกท่านเมื่อท่านรอซูลมีความเป็นห่วงกังวลกับพวกเราแล้วเราก็บรรดาผู้ที่มีอีมาน
ที่ท่านรอซูลได้สั่งสอนแล้วก็เป็นผู้ที่มีอีหม่านเป็นผู้ที่มียึดมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องมาดูคัมภีร์อัลกุรอานอายะห์1นะครับจากซูเราะห์อัลมุญาดะละอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าลาตัจิดูเกามัยยูมินูบิลลาฮิวันยอมินอาคิรยูวาดูมันฮาดัลลอฮ์วะรอซูละท่านทั้งหลายจะไม่เห็นเลยว่าคนที่มีอีหม่านคนที่มีความสัจจะมีความสัตย์จริงที่เขาอีหม่านต่ออัลเลาะห์แล้วก็อีหม่านต่อรอซูลนั้นที่เขาจะรักกับบรรดาผู้ที่ต่อต้านอัลเลาะห์ต่อต้านรอซูลคนที่มีอีหม่านผลของคนที่มีอีหม่านผลของอากีดะห์ที่ถูกต้องผลของความเชื่อที่นำที่มันใช้การได้ที่มันถูกต้องนั้นทำให้คนคนนั้นรักอัลเลาะห์รักรอซูลเหนือสิ่งอื่นใดแล้วคนคนนั้นจะไม่รักใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของเขานะครับว่าเรากานูอาบาอุมเอาอับนาอุมไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของเขาลูกๆของเขาเอาอิควานาหรือว่าบรรดาพี่น้องของพวกเขาเอาอาชีรอตาหุมหรือบรรดาครอบครัวของเขาเขาจะไม่รักกับบุคคลที่ต่อต้านอัลลอฮ์แล้วก็ต่อต้านรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้เห็นว่าในบรรดาตัวอย่างของบรรดาซอฮาบะห์พ่อรับอิสลามพ่อต้องฆ่าลูกในสงครามลูกรับอิสลามลูกก็ต้องต่อสู้กับพ่อของเขาในสมรภูมิลูกต้องฆ่าพ่อแล้วก็พ่อก็ต้องฆ่าลูกเช่นเดียวกันเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวของอีหม่านอีหม่านเป็นเรื่องราวที่ของใครของมันพี่น้องครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอีหม่านมีศรัทธาเป็นรอซูลแต่ลุงของท่านที่ชื่ออบูตอลิบที่ให้การช่วยเหลือให้การนุสรออยู่ตลอดเวลาไม่ยอมรับอิสลามไม่ยอมอิสลามกล่าวกาเลมาสิลุงก็ไม่ยอมกล่าวถึงวาระสุดท้ายลุงก็ไม่ยอมกล่าวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงได้กล่าวไว้ว่าอินนากาลาตาฮดีมันอะฮบับตะโอ้มูฮัมหมัดเจ้าจะนำทางฮีดายะห์กับคนที่เจ้ารักไม่ได้หรอกวะลากินนัลลอฮุยะฮดีมัยยะชาแต่ฮีดายะห์แนวทางทางนำนั้นเป็นเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายะฮดีมัยยะชาพระองค์จะนำทางผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์วะยักฟิรูลิมัยยะชาพระองค์จะยกโทษให้กับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์วะยุดิลลุมัยยะชาพระองค์จะทำให้หลงผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์อัลลอฮ์ทำในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์อันเนื่องจากว่าความต้องการของเราเองถ้าพี่น้องทั้งหลายมีความขยันมุมานะที่จะฟังคุณงามความดีความครูบาอาจารย์บรรยายในเรื่องที่มาจากอัลกุรอานมาจากกิตาบุลลอฮ์มาจากซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องจะได้รับทางนำจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าพี่น้องมีนโยบายเปิดประตูโอเพนดอร์โพลิซีมีนโยบายเปิดประตูมีนโยบายเปิดหูเปิดตาเปิดใจที่จะฟังเรื่องราวของอิสลามพี่น้องก็จะได้รับอิสลามอย่างถูกต้องอิสลามของท่านนบีไม่ใช่อิสลามของตัวยีอิสลามของรอซูลไม่ใช่อิสลามของปู่ย่าตายายแล้วก็ไม่ต้องถามว่าแล้วปู่ย่าตายายก็ตกนรกหมดสิไม่ต้องถามเขามีความรู้เขามีความเข้าใจขนาดไหนเขาจะต้องรับอามันเขาจะต้องแบกรับภารกิจของเขาลานาอามาลุนาวะลากุมอามาลุกุมของเราก็คือสิ่งที่เราต้องแบกของเขาก็คือสิ่งที่เขาต้องแบกเช่นเดียวกันพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้เห็นว่าผลของคนที่มีอีหม่านถูกต้องนั้นเขาจะไม่รักใครก็ตามเขาจะไม่ยุ่งด้วยกับใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายที่ขัดขวางอัลลอฮฺที่ขัดขวางรอซูลอันเนื่องจากบุคคลเหล่านี้อัลลอฮ์บอกว่าอูลาอิกะกะตะบะฟีกุลูบิฮุมุลอีมานบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ลิขิตได้บันทึกอีมานลงในหัวใจของพวกเขาแล้วคนที่อัลลอฮ์ได้บันทึกอีมานลงในหัวใจของเขาแล้ววะอัยยะดะฮุมบิรูฮิมมินฮูอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้การสนับสนุนเขาพระองค์ก็จะให้การส่งเสริมเขาพระองค์ก็จะให้เขามีส้นเท้าที่มั่นคงพระองค์ก็จะให้เขาอยู่ในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินตันซุรุลลอฮ์ยันซุรกุมวะยุซับบิตอักดามะกุมถ้าพวกท่านทั้งหลายส่งเสริมศาสนาถ้าพวกท่านทั้งหลายส่งเสริมงานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็พระองค์จะให้ส้นเท้าของพวกท่านมั่นคงและพวกท่านทั้งหลายจะมีทางออกในชีวิตจะไม่ทุกข์ยากและก็จะไม่ลำบากถึงแม้ว่าจะมีความทุกข์ยากลำบากก็ยังมีความภาคภูมิใจว่ามาลาอิกะฮ์ยังให้การศอลาวาตให้การดุอาให้การอิสติกฟารกับผู้ที่มีอีหม่านอยู่เสมอพี่น้องครับประการต่อมาสู่ประตูแห่งความสำเร็จ
ประตูที่มนุษย์ทุกคนมีความต้องการก็คือสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะยุดคิลุฮุมญันนาตินตัจรีมินตะฮ์ตียัลอันฮารคอลิดีนาฟิฮารอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันฮุอูลาอิกะฮิซบุลลอฮ์สุดท้ายแล้วเราก็บรรดาผู้ที่อิมานถูกต้องอีหม่านถูกต้องกับพ่อแม่ก็รักกับเพื่อนฝูงก็รักแต่ประการหนึ่งประการใดที่พ่อแม่ผิดพลาดก็ไม่ได้ตามพ่อแม่นะประการหนึ่งประการใดที่ครูบาอาจารย์ผิดพลาดก็ไม่ได้ตามครูบาอาจารย์นะประการหนึ่งประการใดที่อิหม่านผิดพลาดก็ไม่ได้ตามอิหม่านนะรู้จักเลือกเป็นคนที่รู้จักเลือกรู้จักเลือกที่จะกินข้าวสารไม่ยอมกินข้าวเปลือกรู้จักเลือกจะเอากินข้าวสารไม่ยอมกินแกลบรู้จักเลือกเฟ้นรู้จักใช้สติปัญญารู้จักใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่อัลเลาะห์ทรงให้มารู้จักคิดแล้วก็รู้จักฟังดังนั้นพี่น้องใครที่พูดเรื่องราวของศาสนาใครที่ตัฟซีรอัลกุรอานแล้วก็ตัฟซีรหะดีษแล้วก็ฟังได้แต่จะให้ดีหน่อยแล้วก็บอกด้วยว่าอันอบีฮุไรเราะห์จากท่านอบีฮุไรเราะห์บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมบันทึกโดยอิหม่ามติรมิซีบันทึกโดยอบูดาวูดบันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดแล้วก็บอกว่าเป็นหะดีษซอฮีห์ด้วยได้ชัวร์กว่านั้นเองบอกว่าหะดีษที่เท่าไหร่คนที่เรียนอิสลามสมัยปัจจุบันนี้ฉลาดแล้วพี่น้องครับผมโกหกพี่น้องไม่ได้พี่น้องฉลาดแล้วพอพูดหะดีษแล้วก็ถามว่าหะดีษซอฮีห์หรือเปล่าพอพูดหะดีษแล้วบอกว่าหะดีษนี้ซอฮีห์หะดีษซอฮีห์เนี่ยหะดีษที่อยู่นี่อยู่ในบาปไหนอยู่ในบทไหนถามอีกพอถามว่าหะดีษอยู่ในบาปไหนอยู่ในหมวดไหนแล้วยังถามไปว่าหะดีษนี้หมายเลขที่เท่าไหร่ด้วยอัลลอฮฺอักบัรแล้วยังถามไปว่าหะดีษบทนี้นักมุฮัดดิซีนนักอธิบายหะดีษนั้นเขาอธิบายว่าอย่างไรว่าอย่างที่อาจารย์เข้าใจหรือเปล่าแสดงว่าเป็นผู้ที่มีความเข้าใจมีแนวทางในการเรียนรู้แล้วเป็นผู้ที่ฉลาดแล้วเป็นที่ผู้ที่มีฟังแล้วก็มีความเข้าใจแล้วเช่นเดียวกันจากอายะห์อัลกุรอานอายะอันกุรอานก็เช่นเดียวกันเมื่อฟังอายะอันกุรอานก็ใช่ว่าจะแปลด้วยอารมณ์หรือว่าแปลไม่มีอัสบาบุนุซูลก็ไม่ใช่ก็ต้องถามว่าอุลามะอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เขาตัฟซีรว่าอย่างอายะนี้เขาตัฟซีรว่าอย่างไรเขาอธิบายว่าอย่างไรพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับสุดท้ายของผู้ที่มีอีหม่านก็ได้เข้าสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันฮุพวกเขามีความพอใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระองค์ก็พอใจต่อพวกเขาด้วยอูลาอิกะฮิซบุลลอบุคคลเหล่านี้แล้วก็คือฮิซบุลลอทีมงานของอัลเลาะห์พรรคของอัลเลาะห์พรรคของอัลเลาะห์ทีมงานของอัลเลาะห์ก็คือทีมงานของคนที่มีอีหม่านอะลาอินนะฮิซบัลลอฮิฮุมุลมุฟลิฮูนฮิซบุลลอพรรคของอัลเลาะห์กลุ่มของอัลเลาะห์ที่สังกัดอัลลอฮ์สังกัดรอซูลเป็นผู้ที่ได้รับความสำเร็จในที่สุดพี่น้องครับอยากจะฝากไว้กับพี่น้องว่าการที่เราได้มาร่วมงานในคืนนี้นะครับเป้าหมายของท่านอิหม่ามอาริฟแล้วก็เป้าหมายของพี่น้องชาวฮิลาดต้องการจะซื้อที่ดินวะกับให้แล้วเสร็จนะครับก็ขอให้พี่น้องของเราได้ช่วยเหลือในขณะที่โอกาสอยู่ข้างหน้าเราช่วยกันซื้อคนละ 2-3 ตารางวาคนละ 2-3 พันบาทแล้วแต่ความสะดวกที่เราสามารถจะทำได้ในขณะเดียวกันในส่วนของมัสยิดนูรุนดาของผมที่บ้านควรที่บ่อแสนก็ซื้อที่ดินวากับเช่นเดียวกันแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากพี่น้องของเราเป็นที่เสร็จสิ้นแล้วนะครับเนื้อที่ทั้งหมดก็14ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่นส3ในราคา3ล้านบาทนะครับแล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์กับพี่น้องว่าในวันที่4แล้วก็วันที่5เดือนพฤษภาคมนะครับเดือนพฤษภาคมจะมีงานประจำปีนะครับซื้อที่ดินวากับเสร็จแล้วก็เป็นที่ดินบ่อกุ้งก็ต้องถมบ่อกุ้งกันอีกนะครับต้องถมบ่ออีกเพื่อที่จะได้ปลูกสวนปาล์มให้กับมัสยิดให้เป็นทรัพย์สินวากับให้เป็นซะเราะกะฮ์ญะรียะห์นะครับในโอกาสต่อไปก็จะได้สร้างโรงเรียนอนุบาลสร้างโรงเรียนประถมกันอีกในโอกาสต่อไปนะครับดังนั้นก็ขอประชาสัมพันธ์มายังพี่น้องว่าวันที่4วันที่5นั้นวันที่4ก็มีอาจารย์อาบิดีนฮัสซัน
แล้วก็ท่านอาจารย์ยูซุฟพงกาวีนะครับในวันที่5ก็เป็นวันอาทิตย์ก็มีอาจารย์ฟาริดเฟนดี้กับอาจารย์อะห์มัดกอพิทักษ์ได้มาให้ความรู้กับพี่น้องของพวกเรานะครับดังนั้นทุกบาททุกสตางค์ที่เราได้นั่งรถนั่งเรือมาทุกบาททุกสตางค์ที่เราได้ใช้จ่ายในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะตอบแทนให้กับเราพระองค์จะตอบแทนให้กับเราทุกบาททุกสตางค์ที่เราได้ใช้จ่ายในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในช่วงสุดท้ายนี้ก็ขอฝากไว้กับพี่น้องให้พวกเราทุกคนได้อยู่ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แสวงหาวิชาความรู้แล้วก็มีความตั้งมั่นตั้งใจที่จะแสวงหาความรู้ไม่ว่าใครจะพูดต่อหน้าเราก็ตามนะครับดังที่ท่านอิหม่ามอาลีบินอบีตอลิบได้กล่าวว่าอุนซุรอิลามันกอนวะลาตันซุรอุนซุรอิลามากอนวะลาตันซุรอิลามันกอนจงมองไปยังสิ่งที่เขาพูดแต่ไม่ต้องมองไปยังผู้พูดหรอกผู้พูดอาจจะไม่ใช่พี่น้องของท่านผู้พูดนั้นท่านอาจจะไม่ยอมรับก็ได้แต่ให้ฟังเนื้อหาสาระว่ามาจากอัลเลาะห์มาจากรอซูลแล้วก็นั่นคือความจริงนั่นคือสัจธรรมนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะนิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องที่เคารพครับค่ำคืนวันนี้ถ้ากลับไปตอนเมื่อประมาณ3ทุ่มเศษที่ผมบอกว่าหากวันนี้ถ้าพี่น้องที่อยู่ที่นี่ตั้งใจเปิดใจรับฟังเนี่ยนะครับหรือพี่น้องทางบ้านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดมาถึงตรงนี้คำพูดเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์รอซิดีนได้กรุณาหยิบยกขึ้นมานั้นน่าจะเป็นบทสรุปที่ชัดเจนนะครับว่าจงมองสิ่งที่ผู้พูดนั้นได้นำเสนออะไรแต่อย่ามองที่ตัวคนถ้าวันนี้ใครมาบอกว่าอัลลอฮ์บอกรอซูลบอกต้องฟังแต่ถ้าวันนี้ใครมาหลอกเราบอกว่าอย่างนี้ก็ทำได้ไปเชื่อทำไมอาจารย์บิดีนเชื่อทำไมอาจารย์รอซิดีนนะหรือไปเชื่ออย่างอื่นทำไมพี่น้องก็ใช้สติปัญญาเนี่ยแล้วก็ไปศึกษาอัลกุรอานหะดีษซึ่งอาจารย์ได้กรุณาบอกขั้นตอนชัดเจนและสืบให้รู้เลยว่าหะดีษนี้เป็นหะดีษที่ซอฮีหรือไม่สายรายงานชัดเจนเราจะได้เรียนรู้ศาสนากันแบบไม่ใช่ศาสนาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพี่น้องเคยเห็นไหมพวกเราเนี่ยชอบเป็นอย่างนี้อาจารย์ว่ามาเลยเดี๋ยวฉันจะทำในสิ่งที่อาจารย์ว่าแหละเสร็จแล้วกุรอานก็ถูกเก็บอยู่ไม่ได้เปิดไม่ได้ศึกษาเราก็เลยทำบางทีเนี่ยทำขาดทำเกินบ้างเพราะเราไม่ได้เราคิดที่จะตามอย่างเดียวทั้งที่เรื่องการศึกษามันเป็นเรื่องของทุกคนไม่ใช่เรื่องของโต๊ะครูอย่างเดียวศึกษาให้มากเมื่อศึกษามากเราก็จะฉลาดขึ้นมากพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละห์อัลเลาะห์ให้โอกาสผมได้เดินทางกลับมาจากประเทศอังกฤษเมื่อสัปดาห์ก่อนและเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่อยากจะบอกพี่น้องว่าอิสลามกำลังเติบโตขึ้นมากในดินแดนยุโรปอย่างผิดหูผิดตาเสียงอาซานดังขึ้นดังกลบเสียงระฆังของโบสถ์5เวลาต่อวันโบสถ์ที่ถูกซื้อเป็นที่นมัสการหรือว่าที่เข้าเฝ้าอัลลอฮ์มีมากขึ้นเมืองออกฟอร์ดเป็นเมืองที่เกิดขึ้นจากการศึกษาคัมภีร์อินจีลแล้วก็ต่อยอดซึ่งแน่นอนเราก็เข้าใจว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่เที่ยงแท้เพราะมีการถูกปรับถูกบิดเบือนแต่วันนี้อยากจะบอกพี่น้องว่ามีผู้คนจำนวนมากนะครับเข้ามาประกาศรับกาลิมอชาฮาดะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์และพวกเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมครับพวกเขารู้จักอิสลามก่อนที่จะรู้จักมุสลิมมันน่าเจ็บปวดนะฮะนั่นหมายความว่าการที่เขาส่วนหนึ่งที่รับฮิดายะจากอัลลอฮ์เพราะอะไรรู้ไหมครับที่นั่นเขาดาวาแบบไหนรู้ไหมฮะบนถนนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีคนมาเดินเต็มไปหมดเลยนะฮะมาซื้อของมาพักผ่อนจะมีโต๊ะไปตั้งแล้วก็มีครูบาอาจารย์เนี่ยเอาแผ่นพับเอาเอกสารเอากุรอานไปแจกด้วยกับวิธีการนี้เองครับอัลลอฮ์เปิดใจแล้วพวกเขาก็บอกว่าเขารู้จักอิสลามก่อนที่จะรู้จักมุสลิมแต่ถ้ารู้จักมุสลิมน่ะเหรอโอ้ไอ้พวกนั้นก็ต้องมี3วัน7วันนะ
ต้องมีลับแบต้องมีอะไรตาอะไรพอเขาบอกอย่างนี้เนี่ยเคลียร์เลยเขารู้จักอิสลามก่อนมุสลิมแสดงว่าตอนนี้เนี่ยคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าคนนอกเนี่ยพอเข้ามาปั๊บศึกษากุรอานศึกษาหะดีษแล้วศรัทธาแต่ของเราเนี่ยปะก็เป็นมะก็เป็นกีก็เป็นอยู่แล้วไม่มีพลาดชัวจริงหรือเปล่าที่ว่าชัวคิดใคร่ครวญไต่ตรองให้ดีจะได้ไม่พลาดครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับยะตีมยะตีมที